ผมก็ไม่ได้เต้นนานมากไม่เป็นไรก็โน้ไปตบุ๊ด้กวยผกัมนเก่าพอสมควรโน้ตบุ๊กผมเก่าพอสมควรนะตอนถ้าเกิดว่าแบบตอนเข้าเซิร์ฟผมเข้าหลังสุดอย่าแปลกใจนะอืมโอ้ผมก็กลัวว่าจะเข้าหลังสุดเดี๋ยวทีมงานมาผมเดี๋ยวก็แนะนำตัวกันหน่อยดีกว่าเดี๋ยวผมเรียกคนอื่นไม่ถูกเพราะผมไม่ค่อยได้โผล่เข้ามาในเซิร์ฟเลยนี่เรียกตามชื่อในสตรีมเลยเอ้ยในชื่อใน Discord เนี่ยเรียกตามนี้เลยง่ายดีนี่ทีสวัสดีในไลฟ์นะคะคนในช่องแชทเสียงโอเคไหมคะได้ยินเสียงกันหรือเปล่าบอกได้นะโอเคคือแบบเล่นเล่นคือเมื่อวานเล่นแบบลองเล่นแบบอีซี่ใช่ป่ะคือแบบยังรู้สึกว่าแบบมันน่ากลัวมันยากอ่ะไม่อยากคิดว่าแบบพวกเลเวลยากๆอ่ะมันจะขนาดไหนเดี๋ยวรู้เลยเดี๋ยวรู้เออเล่นยากสุดอยู่เมื่อก่อนนะเมื่อก่อนเล่นยากสุดได้แต่ตอนนี้คงไม่ไหวเดี๋ยวต้องสร้างไม่เล่นอ่ะใช่สร้างห้องแล้วก็ทำอะไรอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับท่านทีมงานสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ป๋องไม่ใช่หรอท่านสมาชิกชมรมล่าท้าผีล่าท้ายียีเดี๋ยวมันสร้างห้องยังไงนะกดเพลย์ก่อนใช่ไหมกดเพลย์ก่อนแล้วก็โอเคใช่ครับแล้วก็ไอ้อันนั้นละเคียร์ private ครับโอเคมีอัปเดตไม่ได้เล่นนานนานมากแล้วก็โค้ดก็คือตรง copy ใช่ไหมใช่โอเคใส่ไว้ในห้องโอเคใส่ไว้แล้วนะคะโอเคฮะมันหนึ่งจอดตัดเกมนี้ไม่ดีอย่างหนึ่งดีพาสตินเชิญไม่ได้ ใช่เกมเท็กเจอร์เรสโตเรชั่นเกมยังไม่อยากหรอกทีมเชิญได้เดี๋ยวลองเล่นตานี้ก่อนถ้ามันกระตุกก็เดี๋ยวค่อยครับนะครับนะผมกราฟิกอะไรไม่ต่างกันเลยเข้ากับตอนที่เล่นเมื่อก่อนเซิร์ฟเอเชียใช่ไหมครับใช่เชื่อเอเชียครับเอเชียครับเข้ามาเลยเอเชียตืดโอเคเอเชียตืดนี่ไงคนดูไลฟ์เขาจะได้ไม่รู้ไงเอเชียทีโอเคเอเชียอัคคะเนแล้วคนเต็มแล้วก็อ๋อต้องเล่นไม่นะเต็มหรอไม่นะเดี๋ยวสำหรับเตะไปเดี๋ยวตามคิวที่เมื่อวานจองไว้ไงเดี๋ยวไว้ตาหน้าเดี๋ยวไว้ตาหน้าสวัสดีครับผมทีมงานสายแทงนะฮะสวัสดีครับสายแทงนั่นของอินเดียนไม่ทราบว่าใครจะเป็นคนผู้สนับสนุนรายใหญ่ออกของครับวันนี้คืออะไรอ่ะตอนเรามีคนเลเวลสูงอยู่2คนแสดงว่าเรามีคนที่ของแน่นอยู่2คนใช่ไหมใช่ครับใช่ครับก็คือไอเนี้ยมันสามารถเพราะว่ากล้องละกันโอเคครับเพราะว่าเกมนี้มันจะมีอุปกรณ์อยู่ใช่ไหมครับเพราะว่าเป็นที่แบบเห็นไหมอุปกรณ์ลิสต์อยู่ข้างไอเห็นกันใช่ไหมเนาะเผื่อบอกคุณลามอันนี้เขาไหมอุปกรณ์ลิสต์ซึ่งเราสามารถไปซื้อไปบ่ายแล้วก็มาแอดใส่เพิ่มได้พวกอุปกรณ์พวกเครื่องไม้เครื่องมืออย่างนี้ก็คือมันจะมีคนที่แบบซื้อเยอะอยู่เพราะว่าพวกผู้เล่นใหม่อ่ะเขาจะไม่ค่อยมีของไม่มีเงินได้แหละไม่มีเงินซื้อของได้แหละหรือก็คือจะมีคนที่แบบซื้อของให้ก็คือผู้สนับสนุนรายใหญ่สองท่านก็มีกันอยู่แค่สองคนนี่แหละครับเฮ้ยเดี๋ยวผมบอกกันนะฮะออกอะไรวะออกไทยพอร์ตให้แล้วกันไทยต้องวิดีโอกับไทยพอร์ตเราต้องใช้เยอะพอสมควรเพราะเราต้องมอนิเตอร์หลายจุดผมออกไตพอดไป2อันเต็มแล้วอืมโอเคเราต้องถามมันก่อนว่าใครจะเป็นพี่ป๋องกันแน่ครับคืนนี้ใครจะได้รับบทบาทนั้นไม่เห็นเข้าใจทุกคนคือพี่ป๋องทุกคนคือพี่ป๋องฮะทุกคนเป็นพี่ป๋องได้ฮะแต่คุณหลามต้องเป็นแบบแขกรับเชิญได้คุณหลามต้องเป็นแขกรับเชิญครับคุณสิฟิใช่ใช่ใช่
วิดีโอคาเมร่าเราก็จะปล่อยให้เขาสื่อสารกับวิญญาณอยู่คนเดียวนะครับแล้วพวกเราก็จะหนีออกไปข้างนอกกันหมดทุกคนอยู่ในรถหมดเลยมีเราเข้าบ้านอยู่คนเดียวถูกต้องครับเดี๋ยวจะว่าไปมีใครเอาเซนเซอร์อะไรไปบ้างหรือยังเซนเซอร์ผมไม่ซื้อนะเดี๋ยวผมเพิ่มสตองแฟลชไปให้หนึ่งแล้วกันเพราะว่ามันน่าจะดีกว่าแฟลชปกติออกเซนเซอร์ไปให้เอาละยอมตายแรกหน่อยก็ดีอย่างน้อยเรายังมีตังค์อยู่ในบัญชีอีกตั้ง900ไม่เห็นเข้าใจเลยพูดอะไรกันเนี่ยโมชั่นเซนเซอร์ซาวด์เซนเซอร์ผมมีแค่2 อันอ่ะตอนนี้ก็เอาไปอย่างละอันก่อนก็ได้ผมว่าเพราะว่าเราไม่เราเลือกครั้งแรกไม่น่าจะเลือกแบบใหญ่โอ้ของเยอะจังคนเลือกแมปคนเลือกแมปคือคุณหลามอือฮึต้องให้คุณหลามคนเลือกแบบเอเมเจอร์ไม่ก็ปกติไม่ใช่คุณหลามธรรมดานะครับพรีหลามพรีหลามครับกระดกลิ้นบอกไว้ที่ยิงเลยพี่หลามของเรานะฮะเรียกความวันไหวผมว่าชอบตัวดีใจฉันทำไมทุกคนเลเวลเยอะกันจังเลยอ่ะทำยังไงเนี่ยผมเป็นพวกผ่านประสบการณ์กันมาก่อนครับอ๋อที่เล่นเราเลิกแล้วใช่ปะทุกคนโดนเลอโดนเลอต้องโดนเลอก่อนเออเป็นคนไม่รู้กี่รอบแล้วครับเป็นคนโดนเลอเป็นคนโดนสปอนอยู่ข้างๆนะครับต้องโดนเลอสปอนแบบใกล้ชิดโอเคโดนวิญญาณสปอนแบบใกล้ชิดเออผมแบบสาวแตกเลยวะนั่นน่ะอียะแล้วทำยังไงอันนี้ก็คือแบบซื้อของเสร็จแล้วเราต้องทำไงต่ออือฮึเราก็คุณหลามไปเลือกจากของเลือกด่านให้หัวห้องเลือกด่านก็คือคุณฟรีหลามตรงไหนอะฟรีหลามตรงจ็อบหรอใช่ไหมใช่ครับสวีทจ็อบมันก็จะมีแผนที่ขึ้นมาให้เลือกด่านว่าจะเอาด่านไหนแนะนำให้เอาเป็นด่านแบบบ้านเล็กๆก่อนเพราะว่าคุณหลามเองก็ยังประสบการณ์น้อยอยู่ก็พอเพิ่งเล่นเมื่อวานน่ะเนาะเนี่ยอันนี้ผมก็เพิ่งกลับมาเล่นเนี่ยผมจะไปว่าเอ๊ะตัวนี้วางของยังไงนะเราจะรู้ได้ไงว่ามันเล็กหรือใหญ่อ่ะมันจะมี this special บอกว่าบ้านหลังนี้เป็นยังไงบอกว่าด่านมันจะใส่ประมาณไหนมันก็ small หมดเลยนี่เออ small นั่นแหละแสดงว่าเลเวลแรกยังเป็นด่านเรื่องแรกดีแล้วอ่ะอันไหนอ่ะเลือกให้หน่อยเอาอันไหนดีอ่ะยังแบบใหญ่เลยแบบใหญ่นี่โอ้โหลงกันอ่ะคุ้มเลยด่านเรือนจำกับด่านโรงพยาบาลนี่ชวนหลงมากต้องมีคนเป็นป่องคนหนึ่งถ้าเล่นด่านใหญ่ๆแบบนั้นเดี๋ยวว่าจะจำได้ว่าไปไหนมาไหนใช่ผมเลยไม่ค่อยเล่นด่านใหญ่เลยอ่ะด่านเล็กด่านเล็กกับด่านกลางเดี๋ยวเข้าไปดูไลฟ์แป๊บนึงมันจะได้ช่วยเลือกการให้ไปส่องไลน์เขาได้ไหนบ้างนะน้องการบ้านเล็กๆไปก่อนก็ได้ให้เขาฝึกมันดูมันบอกว่ามันเล็กหมดเลยอ่ะแบบโลเคชั่นไซส์เป็น small หมดเลยน่าจะเวลแหละน่าจะเป็นเกี่ยวกับเวลดีแล้วครับชีวิตจะได้ไม่ลำบากใช่เดินจะได้ไม่หลงเดินจะได้ไม่หลงเดินจะได้ไม่หลงของจะได้ไม่ล่วงเดี๋ยวเขาสุ่มๆไปแล้วกันนะอันนึงเราจะเปิดสตรีมไว้ด้วยนะครับเราจะได้ดูรีแอคชั่นคุณหลามตอนที่อันนี้ละกันอัสโมริชวิลโรดเฮาส์ใช่ริชวิลโรดเฮาส์ดีไหมหรือว่าในไลน์บอกว่าแทงเกิลวูดเล็กสุดไหนเอ้ยรู้สึกมันเป็นด่านเลยนะนี่ว่าด่านที่มันเป็นด่านเทรนนิ่งที่มันเป็นบ้านหลังเดียวไอ้บ้านชั้นเดียวมันจะไม่ใช่เทรนนิ่งอีกต่อไปนะครับเมื่อเราอยู่ในตอนนี้นะครับมันจะกลายเป็นของจริงนะครับเออเอาอันนี้ไปก่อนก็ได้เดี๋ยวก็ค่อยว่ากันจะเล่นด่านนี้เนาะโอเคโอเครถเฮานี้ชั้นเดียวหรือ2ชั้นนะผมจำไม่ได้น่าจะ2ชั้นป่ะคุณเขาเขียนว่า2ชั้นนะ2ชั้นโอเคไปมีใครพร้อมมั้ยมีใครพร้อมมั้ยครับพร้อมที่จะไปโดนพักกรุบไปแฟนบายครับเสียคอตายก่อนเพื่อนเสียเบิร์ดอย่าได้แปลกใจถ้าเกิดว่าผมโหลดช้าสุดเพราะว่าโน้ตบุ๊กผมก็กี่ปีมาแล้วเนี่ยไม่เป็นไรทุกคนรอได้ตอนนี้ปี3จะปี4แล้วเฮ้ยเหมือนกันผมก็ได้ตั้งแต่ช่วงม.5ม.6ปี3ปี4แล้วเนี่ย
พวกเราพวกเราทีมเดียวกันครับทีมคอมเก่าโอ้โหไม่ได้ต้องกอดคอซะหน่อยนะเพื่อนรักสนใจกล้าเจ้าผมไหมครับขายของทำไมมาขายของได้เนี่ยซื้อมา 7,000 ครับตอนนี้ 27,000 แล้วใช่คือคนเขาน่าจะไปขุดบิตติดดอยกันนะเนาะราคาดีจอแพงมากขุดบิตติดดอยดีไม่ดีก็เหรียญหมาอีกก็เหรียญจ็อกเหรียญหมาไม่มีใครใช้การจอทำไมผมเข้ามาในเจอคนแรกเลยวัดไหนนี้เป็นไปไม่ได้เรายังไม่เข้าเลยอ่ะเดี๋ยวแขกรับเชิญแขกรับเชิญใจเกเรเอ้าสวัสดีครับมาแล้วทำไมหน้าทุกคนตลกมากเลยหน้าตัวละครอ่ะหน้าตัวละครเกมเนี่ยหลอนกว่าผมแล้วทุกคนนั่งนั่งทุกคนมาทางนี้น้ำจะพุ่งเราจะมาบีบมิชชั่นนะโอเคทางฝั่งคุณหลานน้ำจะพุ่งโดนน้ำอยู่เจอหน้าแต่ละคนภารกิจวันนี้นะครับเราจะต้องตามหาผีที่ชื่อว่าอลิซาเบธมาร์ตินเนสผีคนผีตัวนี้มีพฤติกรรมที่จะคนที่อยู่คนเดียวสนุกเลยทีนี้และภารกิจที่เราต้องทำในวันนี้นะครับสำหรับผู้ท้าชิงเงินรางวัล3,000,000 บาทนะครับเราจะต้องค้นพบให้ได้ว่าผีตัวนี้เป็นประเภทไหนทำให้ค่าเซนตี้ลดเหลือ25โอ้โหต่ำกว่า25แล้วก็ไม่ใช่โกสไม่ให้โกสล่าโดยใช้เขียนนะครับปกป้องตัวเองด้วยกันแล้วก็ให้ผีเหยียบเกลือเหยียบเกลือแสดงว่าผีต้องผีน่าจะไม่ใช่พวกอันนั้นปะเขาเรียกพวกอะไรนะที่ไม่เหยียบเกลือพวกที่ไม่เหยียบเกลือนี้ไอ้นั้นหรือเปล่าดูเลยปะจะไปพบเชฟนึงคนในไลฟ์บอกว่าดีแล้วที่ไม่ได้ไปเล่นด้วยเลเวล800เฮ้ยตายเรดมันแพ้เกลือเรดแพ้เกลือผมจำได้เรดมันมีตำราเปิดดูได้ดีใช่ไหมใช่ใช่เรดครับเจเพื่อดูสมุดแล้วก็ไล่ดูไปว่าตัวไหนมีลักษณะยังไงเรดก็คือเป็นผีที่แบบแทบจะไม่แตะพื้นเลยสวัสดีคนในไลฟ์นะแคมป์ปิดแฟลกไปฟูลสเต็ปก็แสดงว่าจะต้องเกรดทิ้งไปเดี๋ยวนะครับผมถามก่อนในนี้ใครต้องการจะเป็นคนสื่อวิญญาณบ้างครับก็ทุกคนสื่อหมดเลยไม่ได้หรอรอเข้าไปข้างในก่อนแล้วกันห้องผีเจอห้องผีก่อนแล้วกันแล้วค่อยเป็นคนสื่อเป็นอย่างต้องเอาอะไรไปบ้างนี่เดินถึงไปทำไมเนี่ยที่วางหนังสือในตัวอีหรือเปล่าครับก็ผมก็ลืมละที่วางอีค่ะวางทุกอย่างเป็นอีหมดเลยคนไลฟ์ก็จะงงงงกันเลยลืมตกเก็บกุญแจบ้านมาละ going dark เดี๋ยวปิดเกม opposite going dark เอาอะไรไปบ้างอ่ะหยิบกล้องตรงนี้ไปได้คุณหลังเอาไอ้เทอร์โมหยิบกล้องนี้ไปได้ตรงเนี้ยปีไอ้กล้องติดหัวไอ้ตรงลายนิ้วมือตรงลายนิ้วมือกล้องแล้วก็เอาไฟเนี่ยอยู่นี่โอเคผมลืมหยิบกำไรไปนี่หว่านี่ไฟฉายเอาตรงนี้แล้วกันเพราะว่าตรงนี้เป็นสตองเกิดไรข้างล่างเห็นไหมคุณหลังมาคุณหลังไหนวะที่หลังคุณไหนนี่มันจะระหว่างไม่พอครับมันจะนี่ข้างล่างมองไม่ค่อยเห็นไม่เปิดไลท์อะฮะข้างล่างอยู่ชั้นเดียวกับหนังสืออ่ะอ๋ออันนี้สีม่วงปะมันใช่ม่วงปะอันนี้สีอันนี้ปะใช่ไม่ใช่อันนี้นี่เห็นไหมมันชี้ไม่ตรงกันคือไหนอะไม่ตรงกันอะอันไหนอะนี่ข้างล่างหยิบนี่คนต้องหยิบมาแล้วโยนให้เขาเอออันนี้ผมโยนนี่ให้ไปนี่ทุเลน้องหยิบมาละโยนไม่ทันได้ทำอะไรก็คอเย็นละอย่างไปสแตนบายไปหน้าบ้านทิ้งไฟฉายเก่าก่อนนะอ๋อมันก่อนเลยอ่ะกดจีโยนทิ้งก่อนโอเคนั่นแหละนี่ตัวนี้สว่างจ้าแสบตาแน่นอนรับประกันเปิดกดอะไรอ่ะ F เอ้ย J เอ้ยไม่ใช่กดอะไรวะ
ขวาขวาทิศซ้ายครับขวาก็ที่ขวาแต่ถ้าแบบลองใส่ของอย่างอื่นอยู่ให้กดทีเพื่อไม่ผิดหน้าแม่งหลอนคนหน้าตลกอ่ะเดี๋ยวผมไปหาก่อนนะชื่อพ่อคุณซ้ายเขียนยังครับเขียนแล้วครับเขียนมาแล้วชั้นหนึ่งเขียนโอเคเป็นชั้นสองการเล่นเยอะผมจะวางเข็มไม้ไว้บนตลอดด้วยสาเหตุที่ว่าถ้าเกิดว่าเรากลับมาแล้วเราไม่เห็นเข็มไม้ก็แสดงว่านั่นแหละครับเตรียมตัวโดนขังครับเห็นแล้วนะฮะเพื่อกระดูกครับมีใครมีกล้องไหมเรามีกล้องค่ะเรามีกล้องกระดูกชั้นสองเมื่อกี้ผมเห็นในหลายเดียวกระดูกชั้นสองเจอทุกคนไปในเดียวด้วยท่าห้องน้ำไหนกระดูกอ่ะเช็คห้องนี้ก่อนห้องนี้ไม่น่าจะมีอะไรเพราะว่าถึงผมไปเจอไม่หาก่อนนะไม่มีอะไรเลยห้องไหนวะไม่มีไม่เจอเลยตกใจเลยคนนี่แหละน่ากลัวกว่าผีก็คนนี่แหละมากอะโดนไปฉายหน้าร้อนบ้านไฟดับหรือเปล่าหรือว่าใครไม่ดับเอ้ยดับตำแหน่งว่าไอ้มอแปลงไหนไม่แน่ใจว่าสวิตช์อยู่ไหนอะเราดูใต้ดินหรือเปล่าเราอยู่ลงหมดครับเช็คให้ละเอ๊ะไม่เจออะไรเลยเฮ้ยเฮ้ยห้องนี้ห้องนี้เอ๊ฝั่งชั้นสองมีพี่ผมเจอดิอุ้ยจ่าตัดเจออุ้ยจ่าบ้าอุ้ยจ่าบ้าบ้านชั้นสองแถวห้องน้ำอ่ะฝั่งซ้ายเดี๋ยวนี้เลยต้องให้คนหลังกดเปิดไมค์แล้วบอกว่าทำไมไม่จ่ายค่าไฟเดี๋ยวห้องน้ำกับตรงนี้อะฮะผมจับเนี่ยเมื่อกี้มัน10องศาครับ9องศาแสดงว่าอยู่แถวนี้แหละมีใครอยากจะรีวิวจิตภัทรไหมมีอุ้ยจ้าบอกอยู่ตรงนี้อันนึงประมาณแถวนี้แหละประมาณแถวนี้เดี๋ยวอยู่ไหนกันนะมาซิพายแล้วผมอยู่คนเดียวนี่ก็อยู่เหมือนเดียวเราไปนี่ๆๆประมาณแถวนี้นะเดี๋ยวผมทิ้งเทอร์โมมิเตอร์ไว้แถวนี้แล้วกันมีใครไปสับคัทเอาหรือยังโอเคมีแล้วสับแล้วนี่สับแล้วผมไปสับมาแล้วมาแกะไปติดแล้วเนี่ยมีใครอยากจะลองเล่นไหมแต่ว่าจะเสียสตินะเสียสติค่าซินิตี้เสียสติมันจะเสียค่าซินิตี้เยอะอ่ะแล้วคนที่เล่นมันก็จะแบบโดนผีไล่ไหวกว่าชาวบ้านเขาเพราะว่าสติสตางค์มันหายไปแล้วเอาเลยใครสักคนรับน้องอย่ารับน้องอย่าคนก็เหนื่อยไปแต่ไหนรู้วะเอ๊ะผมเช็คก่อนนะอาจจะออกจากห้องนี้ไปแล้วจะไม่เป็นพีซี่มันมีเวลาสแตนบาย5นาทีหรือเปล่าใช่ใช่ใช่5นาทีก่อนยอกล่าเรามีคนโคตรน่ากลัวเลยว่าจะทะลุกำแพงนะคนไทยเหมือนกับแม่อยู่นี่แม่อยู่ฮัลโหลกดทำอย่างนี้เลยเอ็มมาเช็คที่รถนะครับตอนนี้ยาจากS ยานมาสเตอร์เบดรูมอยู่มาสเตอร์เบดรูมครับสเตอร์เบดรูมก็ห้องนี้ใช่ไหมห้องนี้แหละสเตอร์เบดรูมต้องเป็นห้องนอนใหญ่พอแล้วไม่ต้องเลื่อนละคุณหลามโยนลูกบาสเล่นได้นะลูกบาสแล้วผมโยนเทอร์โมโยนคาโออายูโยนเทอร์โมที่ไม่ต้องคาโออายูไปเอาตัวดีกว่าเป็นหนึ่งข้าวโป๊ะอายุเกียรติท่าคนลืมวางหนังสือเวทมาเตอร์เบดรูมอยู่ตรงนั้นวางหนังสือมาเตอร์เบดรูมคือห้องไหนอ่ะด้านห้องที่มีห้องบ้านใหญ่คือห้องนี้ต้องทิ้งของในมือชิ้นหนึ่งอ่ะถ้าจะเล่นบาสมีใครถ้ามีใครอยากได้ของก็ไปหยิบที่รถนะครับแล้วก็มาวางหน้าประตูบ้านเผื่อจะเป็นโอเคไม่รู้ว่าห้องนั้นถูกไหมแต่ว่าวางไว้ก่อนเดี๋ยวผมไปหาเกลือก่อนเดี๋ยวถ้าไม่ถูกยังไงเดี๋ยวหาเอาเทอร์โมวางไว้ที่ทินเขาบอกว่ามาสเตอร์เบดรูมใช่ไหมใช่ผมเช็คค่าเซนิตี้เดี๋ยวละคนแป๊บนึงนะเพื่อความปลอดภัยทุกคน80หมดแล้วมีผม50เดี๋ยวอุ้ยจ่าบอดเลยไปเล่นอุ้ยจ่าบอดโอ้ยจะพอเหมือนนั่งตลอดเวลาเลยไม่คือถ้านั่งคุณหลามนั่งตลอดเลยอ่ะคุณหลามกลัวอะไรหรือเปล่าก
ตัวหดมีตำนานบอกว่าถ้าเกิดนั่งเราจะกดเร็วใช่ใช่เขาบอกว่านั่งจะเดินเร็วใช่แล้วกดชิปไปด้วยจะเดินเร็วกว่ามันเป็นการวิ่งแบบไหนกันวะเนี่ยลองทำดูสควอทใช่ไหมโอ้ห้องนี้ถูกใช่ไหมสุดยอดไปเลยว่ะท่าไปกันเดี๋ยวคิดไปถึงสมองกันอยู่ห้องนี้จริงเหรอเกมนี้มันทำไมผมมีความรู้สึกว่ามาเกมนี้ไม่มีความน่ากลัวใช่ไหมผมรู้สึกว่ามาสเตอร์เบดรูมมันอาจจะไม่ใช่ชั้นดีกว่าใช่ผมว่ามาสเตอร์เบดรูมต้องเป็นมาสเตอร์เบดรูมห้องหนึ่งชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งปะมันมีห้องนอนที่ใหญ่ที่สุดอยู่ห้องนึงเออว่ะใช่เดี๋ยวผมอาจจะจับของชั้นล่างได้เมื่อกี้เฮ้ยตรงนี้ห้องเย็นห้องไหนฮะชั้นล่างใช่ไหมห้องนอนใหญ่ชั้นล่างมันมีห้องนอนอยู่ชั้นล่างด้วยเหรอเนี่ยเดี๋ยวผมไปย้ายเซนเซอร์แป๊บนึงนะผมไปเช็คแมปก็เจอที่ตอนแรกมันไม่มีนะห้องนี้ยังไม่ออกก็บอกเออนี่ตรงนี้ฮัลโหลก็ไล่ผมย้อนหนังสือก็ไล่ส่งคนไปคุยคนเดียวหรือเปล่าเนี่ยเราต้องให้แขกรับเชิญทำงานในเมื่อเด็กใหม่เขาไม่ได้เหมือนจะอยู่ในห้องน้ำมากกว่านะเด็กใหม่ห้องน้ำไม่ก็ห้องเก็บของเลยในห้องในมาสเตอร์เบดรูมไม่ก็ทั้งห้องเดี๋ยวผมติดตั้งค่าเซ็นเซอร์ไว้ก่อนเดี๋ยวผมไปวางหนังสือแล้วก็โรยเกลือไปก่อนสักหน่อยเป็นจิ้มขึ้นมาที่สวยเลยนะเดือไปแล้วปิดประตูขังเข้าไว้อันนี้หนังสือนะครับไปได้ก็อ่านแล้วเขียนด้วยนะเกมอะไรเนี่ยทำไมท่ามันโรยท่ามันจี้อย่างเงี้ยปัดโรยเกลือเมื่อกี้ต่ำกว่าอันนี้ใช่ไหมต่ำกว่าโอเคต่ำกว่าศูนย์วะได้ราคาแล้วชิ้นหนึ่งคือต่ำกว่าศูนย์องศาถูกนะFreezing temperature. Evidence หนึ่งไม่แน่ใจว่าแผ่นนี้ผีมันทะลุออกมานอกบ้านได้หรือยังก่อนเลื่อนไปถึงมันทำได้รู้สึกว่าได้นะคะเหมือนวิ่งตามมาได้มันทำลายประตูอ่ะไม่รู้อะไรทำลายประตูเป็นเจอประตูมันหลุดนี่คนโอ้ก็มัน10-80ครับสันนิติส่วนดิเลสต่ำกว่า50ละฟังเลยตอนนี้กำลังเตรียมของกันอยู่ถ้าวิ่งออกมาแล้วประตูหน้าบ้านปิดก็ถ้าบ้านปิดก็หาที่ซ่อนนะครับแล้วก็สวดมนต์ว่าอย่ามาล่อเราเลยอย่ามาผมแค่มาทำอุปกรณ์ไม่เดินเลือดกินยาหน่อยไหมเพราะว่าต่ำกว่า50เป็นหักกรุบได้สบายๆนั้นไหนดูที่ใครมีความอยากมั่งคุณหลาม66คุณเลสคุณ40กว่าเรากำลังจะมีคน ขอหัก2คนนะเหมือนไม่ใช่เกมผีอ่ะเหมือนเกมตลกอ่ะมานั่งดูคนล่าผีที่หน้าตากุ๊กน่ากลัวทุกคนวนไปกายภาพบำบัดอ่ะมันจะไม่ตลกเพราะถอดเมื่อตอนโดนไล่จริงๆนี่แหละครับโอเคเปิดห้องมีครูซิฟิกไปวางไว้ในห้องหรือยังครับคนไหมผีนะยังไม่ได้เอาไปวางไว้นะผมไปโยนไว้ก่อนผมโยนสุ่มๆไว้แล้วกันเพราะว่ายังไม่รู้ว่ามันอยู่ไหนยังไม่ชัวร์อยู่อันนี้คือคิดว่าอยู่ห้องนี้ใช่ไหมเมื่อกี้ห้องนี้แหละเมื่อกี้เขามาเล่นโคมไฟตรงนี้ไม่มีเขียนเขาเรียกว่าอะไรไม่มีเขียนหนังสือโยมาในห้องขนาดนั้นเหยียบเกลือเหยียบเกลือใช่ไหมใช่เหยียบเกลือเหยียบเกลือถ่ายรูปไปด้วยใครมีกล้องถ่ายรูปไปเลยมีคนถ่ายรูปกระดูกไว้ยังอ่ะอยู่ทั้งสองอ่ะเดี๋ยวนะถ้าเกิดว่าเหยียบเกลือเขาต้องมีฟุตพิ้นดิเดี๋ยวนะ UV แฟลชไลท์อยู่ไหนแล้วเจ
ตอนผีฮันน่ะจริงๆไม่ต้องกดเปิดไมค์ผีมันก็ได้ยินนะเกมนี้มันตั้งมันแอบตั้งไว้อ่ะดักฟังเสร็จไปอ๋อเวลาผีไล่ไมค์มันจะเปิดอัตโนมัติเลยใช่คือต่อให้เราไม่กดดับผีมันก็ได้ยินเราต้องเงียบจริงๆผีก็สัญญาณมันดังอ่ะใครจะคุยกับผีอ่ะสัญญาณดังอะไรไม่รู้อุ้ยพี่เมียบอกน้องหยิบสมุดมาวางบนกำแพงได้ไหมอ่ะกำแพงตรงประตูอ่ะจะได้วางจะได้ดูผ่านกล้องได้ให้มันวางตั้งแนวตั้งไว้ถ้ามันเขียนตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละถ้ามันเขียนจะได้ดูผ่านกล้องไม่ต้องเอาตัวเข้าไปข้างในใช่ไม่เห็นอ่ะเอามาวางบนเตียงก็ได้สอบเตียงไปอยู่คนเดียวด้วยนะตอนนี้โดนแน่ตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละขอบเตียงมุมนั่นแหละโอเคเนาะเห็นไหมจะได้ครับตอนที่มันดุเราจะได้ไม่ต้องเข้าไปเสี่ยงคุณหลามออกมาก่อนดีกว่านะ sanity หยุดในนี้นาน sanity ลด sanity ลดไวมากเลยหวังว่าไม่ใช่แฟนทอมนะเดี๋ยวเราออกมาส่องพวกโกดออฟก่อนดีกว่าเนาะส่องโกดออฟก่อนถ้าออกมาข้างนอกค่าสติจะเพิ่มใช่ไหมไม่เพิ่มครับต้องกินยากินยาอย่างเดียวแต่ว่าอยู่ข้างนอกค่าสติจะไม่ลดเฉยๆยาเราขวดเดียวหรือเปล่ามันจะอันน่าจะมีขวดเดียวอ่ะโอ้ยไฟในห้องหน่อยนะฮะเดี๋ยวผมจะส่องไปดูไอ้กดออฟมีหรือเปล่ากดออฟนี่ผมว่าน่าจะเป็นแฟนทอมเซนิตี้ลดไวมากทั้งที่ยังไม่เจอตัวไฟในห้องมันยังเปิดอยู่อ่ะกดในวิชั่นหรือเปล่าไปปิดมุมเดี๋ยวไปปิดให้น้ำเปิดมีใครอยู่ในบ้านไหมเดี๋ยวไปปิดไม่ควรไปคนเดียวนะเพราะว่ามันไล่คนที่อยู่คนเดียวนั่นไงมันมีเสียงอะไรไม่รู้แบบมันมีเสียงแบบเหมือนเสียงเวลาผีมันจะออกมามันเป็นเรื่องเสียงหูเสียงเลอเสียงเลอชื่อผีเลอผีเลอเมื่อกี้ผีมันเปิดอันนั้นอะโดนเลออัดหน้าเออมันเสียงเหมือนเออเสียงเลอน่ากลัวเลออัดหน้าเดินผีเลอใส่เลยเนี่ยต้องโดนทุกคนมาเล่นอ่ะเพราะเราดูมันแล้วครับแต่สักเดี๋ยวก็ชินเองเดี๋ยวก็ชินเองเดี๋ยวก็ชินครับเดี๋ยวก็ชินเออเสียงอะไรวะเปิดน้ำมีใครเปิดน้ำไว้ไหมเดี๋ยวน้ำดำไม่ได้เปิดนะน้ำดำหรือเปล่าน้ำดำมีใครมีกล้องบ้างน้ำดำถ่ายครับน้ำดำถ่ายไว้เจอแล้วครับโอ้มันไม่เสียงอ่ะมันจะฆ่าฉันไหมเนี่ยเดี๋ยวผมไปด้วยอามินเนี่ยอยู่ไหนอะแป๊บเอ๊ะยูเอสสองไปเดินอย่างละสองมันจะได้ไม่หักกลุ่มอะไรนะแล้วเรื่องส่วนท็อปเหยียบเกลือโอเคไม่เขียนหนังสือครับไม่เขียนหนังสือเลยดับชิ้นขวานะถ่ายไป UF ดังเรื่องไหน5 UF 5จะเลือกใครหน่อยผมว่าเป็นท่อมแหละไหนก่อนผมว่าเป็นท่อมแหละพี่ดูโอ้ไม่ได้โอ้ยไปในห้องมาเปิดเองผมเอาไว้มาก่อนเดี๋ยวใจเย็นไปก็ปิ๊บมันล่าเปล่าไม่ล่ามีความเป็นไปได้ก็คือแฟนท่อมกับบัญชีครับตอนนี้ผมว่าอาจจะเป็นแฟนท่อมเพราะว่ารถไวอยู่นะน่ากลัวเกมนี้ถ้ามันสเปซิฟิกใครคนนึงเดี๋ยวนะถ้าบัญชีมันต้องออกบ่อยนี่หว่าถ่ายรูปเพื่อนได้ไหมเป็นบัญชีมันจะออกบ่อยมากแต่มันจะเลือกโจมตีเหยื่อแค่คนเดียวผมมีวิธีว่าดูว่าเป็นบัญชีหรือเป็นไอ้อะไรนะอะไรวะแฟนทอมก็ไอ้บัญชีมันจะหมายหัวคนเดียวอ่ะตอนที่ผมเล่นกับเพื่อนสลับกันเข้าไปคนไหนเข้าไปแล้วถ้าเกิดว่าประตูมันปิดอ่ะก็คือคนนั้นถูกหมายหัวก็เป็นบัญชีเลยคุณแล้วผมก็กลับแต่ว่านี้ผมว่าน่าจะเป็นแฟนทอมแหละตามที่คุณเลดว่าเพราะว่าเซนิตี้มันลดไวมากยังไม่เจอเลยใช่ใช่มันลดเซนิตี้ค่อนข้างไวเลยโอเคไปทุกคนครับดังนั้นครับผู้โชคดีครับคุณหลามครับกรุณาไปคุยกับผีหน่อยครับเพราะเรายังมีภารกิจนึงที่เอ้ยโอ้โห2 อันเลยนี่หว่าแต่ว่าเรายังไม่เห็นโกดออฟเลยนะ
ใช่ไหมถ้าเป็นแฟนทอมมันต้องมีโกดอลสิไม่อยากเข้าไปมันยังไม่โผล่เราต้องเข้าไปโกดต้นตีนก่อนอ่ะมันยังไม่โผล่ในอะไรพวกนี้เลยยังไม่โผล่คุณหลามลองเข้าไปโยนจานดูอ่ะโยนมันเป็นระดับง่ายด้วยพอเป็นระดับง่ายก็เลยหยอกยากหน่อยตุกเขาว่านมึงอ่ะเมื่อกี้คุณหลามไฟกระพริบนี่ด้วยใช่ไหมโอเคถ้าเป็นอเมจิ้งก็ไม่น่าแปลกใจแล้วแหละหรือว่าคุณหลามโดนหมายหัววะเราไปยั่วโมโหผีกันดีกว่าทำให้ผีหวั่นหรือว่าคุณหรือว่าคุณหลามโดนหมายหัววะไม่คือแบบเวลาจะเข้าบ้านโดนปล่อยจะเข้าเวลาจะเข้าบ้านทุกครั้งอ่ะมันจะมีเสียงอ่ะทุกครั้งที่เข้าบ้านอ่ะเสียงคุณหลามโยนกล้องทิ้งแล้วก็ไปเอาแก้วเอาจานในบ้านมาโยนเล่นเออเป็นยังไงแต่ว่ามันอาจจะเป็นบัญชีอาจจะเป็นบัญชีก็ได้นะเพราะว่ามันคนอื่นไม่เจออะไรเลยใช่ปะใช่ผมไม่เจอแค่แพลคนเดียวที่โดนก็เลยเดาว่าอาจจะเป็นบัญชีเอานั่นไปมันกลัวไม่ต้องเขียนอ่ะให้ลองเข้าไปแล้วก็ถือไม่ต้องเขียนไปถ้ามันโผล่ก็ปาไม่ต้องเขียนใส่บัญชีจะกลัวไม่ต้องเขียนเนาะในไลฟ์บอกว่าหมดง่ายผีไม่ดุเล่นโปไปเลยเล่นโปนี่คือแบบร้องไห้อะไม่ไหวเล่นโปรทีนี่คือแบบเล่นโปรเตรียมตัวไหว้ครูรอเลยครับเออเล่นไหว้ครูคือเล่นโปรไม่เล่นโปรเล่นโปรก็คือเราจะไม่มีเวลาเตรียมตัวเลยอ่ะคือแบบเข้าไปสักเลยเข้าไปมันจะดุเลยแต่ว่ามันก็ค่อนข้างจะปล่อยอันนั้นยากอ่ะแบบปล่อยหลักฐานออกมายากอ่ะถ้าเล่นระดับมันให้ง่ายกว่าอ๋อมันไม่ต่างกันต่างแค่ผีออกเลยไอ้ที่อยู่ตรงหัวเฮ้ยไอ้เดี๋ยวยนไปฉายทิ้งเลยเหรอไอ้คุณหลามยนไปฉายทิ้งเลยเหรออ้าวเรามีที่หัวเราไม่ใช่หรอที่หัวเป็นกล้องพี่หัวเป็นกล้องไม่ใช่เป็นไฟเดี๋ยวกลับไปใหม่อันนี้ไปไม่มีไฟฉายที่อยู่ไม่ได้แล้วเนี่ยไม่ใช่เป็นเอาหน้าถ่ายก็แพงเกินนะกดดีเพื่อใช้ไฟฉายและอย่าทิ้งแล้วล่ะอันดับเอของสำคัญดีนะเห็นในไลฟ์โอ้โหโยนไปฉายทิ้งหยิบมากางเขนอย่างโหดก็ไม่รู้อ่ะดูว่าแบบติดห้องก็ติดไปแล้วโอเคเสียงอะไรอ่ะเซนเซอร์ดังเซอร์จับไทยเซอร์ไม่มีคนอยู่ในห้องใช่ไม่มีครับได้ว่าโอเคเราอยู่แล้วว่าได้อยู่ในห้องกันเลยมีกดออฟมีกดออฟเคลียร์ละมีกดออฟแฟนทอมเราจะเคลียร์ภารกิจทั้งหมดเพื่อให้ได้โบนัสนะฮะเคลียร์สิเคลียร์ผมเห็นกดออฟมีคนห้าวมีคนห้าวนะมีคนห้าวไม่คือได้คนเดียวคือจะทำไม่ครบไงก็เลยมากับคนอื่นเนี่ยได้ทำครบนะไม่คือผมรู้สึกว่าอันเนี้ยมันค่อนข้างทำยากด้วยเพราะว่ามันต้องกันผีไม่ผีมันล่าด้วยคุณซิฟิกซึ่งเราต้องยั่วให้มันออกมาเลยอ่ะเราต้องยั่วให้มันโกรธครับกลัวให้มันโกรธจนออกมาเลยใครที่ sanity ต่ำมากๆคนนั้นซวยครับใช่คนนั้นจะโดนหักคอได้นะอลิซาเบธมาร์ตินีส come out we know you're there ไม่กล้าเข้าอะไม่มีใครเอากล้องมาเลยมันกลัวกล้องนะมันกลัวกล้องนะเรามีกล้องเรามีกล้องถ้าเจอมันถ่ายรูปบัตรหน้าเรามีกล้องเรามีกล้องถ่ายรูปบัตรหน้ามันอ่ะมันใช่แฟนเอ้ยแฟนทอมกลัวกล้องอยู่นะลืมจะได้ไปกล้องไปกล้องไป2คนแล้วกันเพราะว่าคนหนึ่งก็แบบออกไป2เลยไม่ใช่มีสายแทงกับคนถือกล้องนะผมจัดกล้องไหนถือกล้องถือว่ามันจะล่าคนเดียวนะเพราะงั้นคิดว่ากล้องอยู่ในห้องคนเดียวมันจะออกอยู่ในห้องคนเดียวมันเสียงเกินไปอ่ะผมว่าผมแบบยังไงก็ได้ให้มันกดแล้วมาเหยียบอันนี้ก็พอฮัลโหลไล่ฮัลโหลไล่เฮ้จิฟิกจิฟิกวางไว้ตรงนี้มันจะโดนไปนะเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเขาตอบสนองต่อคนที่อยู่คนเดียวใช่ไหมครับเฮ้ยเล่นไฟตรงทางเดินHello? Can you hear me? Give us a sign. Quit playing. Elizabeth Martinez, quit fooling around. Come on. Come out. ลองให้คุณหลามพูดบ้างพูดว่าอะไรอ่ะโดนดิแบบดูซัมติง
อะไรว่าไปกดเจอ yourself keep us aside keep us aqua keep us bone keep us ล่าอะไรก็ว่าไปเมื่อกี้เขาเล่นไฟโคมไฟตรงนั้นอะ Elizabeth Martinez keep us aside show yourselfอ้าวคุณได้กันแล้วอลิสเบธมาร์ตินีส show yourself สงสารผีสงสารผีเจอนักเลงบุกมาซึ่งกันแล้วจานเจอลอยหมดอลิสเบธมาร์ตินีสไม่ทำเอาจานจะเข้าบ้านไปนะบอกให้ show yourself โอ้ยCome on, you stupid ghost. Show yourself. อย่าไปว่าเขาต้องด่าต้องด่าต้องด่าเขาจะได้ซาวเวจจะมั้งคุณหลามลองเปิดไมค์แล้วบทสวดใส่ดูเดี๋ยวออกมาผมรู้ว่ามีทีมยั่วโมโหผีอยู่ร้องเพลงครับในแชทบอกว่าให้พูดคำ and kill me วิธีนี้ได้ผลวิธีนี้ได้ผลร้องเพลงอ่ะไอ้ที่ร้องเพลงว่าเพลง Baby Shark นี่ผีจะโกรธมากจริงเหรอใช่เดี๋ยวๆชอบทำไมปิดประตูล็อกเขาไปอย่างนั้นล่ะไอ้แล้วทำไมมีเราอยู่คนเดียวแล้วไอ้โอ้โหพี่แอคทิวิตี้9เลยเหรอเดี๋ยวตายแล้วเปิดประตูคดีฆาตกรรมช่วยย้ายซาวเซนเซอร์ของผมไปไว้ตรงนั้นหน่อยได้ไหมไปกำแพงติดประตูห้องน้ำอ่ะใครของยังไม่ติดอ่ะมีคนบอกให้ใช้อิจินิซันอาริกาโตคุณหลามคุณหลามเปิดไมค์ใส่เลยเปิดไมค์ใส่เลยไม่รู้จะเปิดไมค์ใส่ดีเลยอิจินิซันอาริกาโตน่ากลัวเอาเลยเอาเนี้ยอิจินิซังย่าดีไหมฮะโอเคครับตอนนี้คุณหลามเซนิตี้ต่ำสุดครับในทีมเนี่ยคือ32อีกสักพักก็คุณจะออกมาแล้วคุณติดตามใหม่ไม่ผมอยู่ข้างนอกเนี่ยต้องนี้จะทุกคนหยุดกล้องคุณหลามต้องบอกผีว่าอย่าแซวผมหน้าม้าหนูมันฟังภาษาไทยได้หรอจะบอกมันจับจากอะไรมันจับจากเสียงหรือจับน้ำเสียงน้ำเสียงเสียงอะนี่คือเสียงกลัวมากอะว่าต้องออกมาได้เลยเอาละครับเราทุกคนครับไปรอกันในห้องนั่งเล่นครับเดี๋ยวรอเดี๋ยวอย่าเดี๋ยวรออย่างนี้รออย่างนี้คุณหลามร้องคันที่โรสใส่ประตูห้องให้สนิทประตูห้องให้สนิทด้วยครับเดี๋ยวเรารอข้างนอกห้องอะไม่ได้นอกบ้านเดี๋ยวใครก็ได้ช่วยมอนิเตอร์ไอคอมด้านนอกให้มอนิเตอร์ซานิตี้ให้หน่อยนะอุ้ยไฟมันกระพริบอะไฟมันกระพริบคุณหลามครับคุณต้องสื่อสารกับผีนะครับตอนนี้เปิดประตูไกลอ่ะเดี๋ยวไม่เปิดไม่ได้เดี๋ยวจะออกเดี๋ยวเปิดให้เปิดให้เงียบเงียบได้ไหมเงียบจะได้หนีทันเร็วเฮ้ยผมมาแล้วออกมาแล้วผีคันยังไม่เห็นเลยผีไม่ได้ตายออกไปเร็วเลยโอเคคุณให้มีกล้องมาถ่ายผมหน่อยผมตายเดี๋ยวหุยคุณหลามมานี่เอากล้องมาเดี๋ยวผมไม่ถ่ายผมไม่ถ่ายนะคุณหลามไปรอเลยโอเคผีหายโกรธแล้วเอ้าผีขาดด้วยเพื่อนเราตายเหรอเนี่ยคุณเมสคอหักไปแล้วโน้ตคอหักมาพอดีด้วยทำไมเฮียนอย่างเงี้ยไม่ทันหรือเปล่าเฮียมันมีคนเดินติดประตูเมื่อกี้เลยยืนเดินไปแท้งอ่ะผมจำได้ว่าตอนผมเห็นในไลฟ์มีใครวิ่งชนประตูอยู่นะคนหนึ่งคุณหลามหรือเปล่าใช่น่าจะใช่มันตาเดินชนไปสู่สุขติเด้อแล้วประเด็นคือผมกดถ่ายรูปผิดอ่ะไปกดโยนกล้องจริงก็เลยแตกอ้าวเดี๋ยวคนเดียวโอเครู้รู้สาเหตุที่แตกละผีกลัวกล้องจึงโยนกล้องใส่ผีกลัวกล้องก็คือโยนกล้องใส่โอ้โหเลยนั่นกล้องกดพระก็ไม่กดกลุ่มอะไรแล้วไม่รู้ลืมหมดภาพเหลือแค่มิชชั่นสุดท้ายก็คือผีประเภทผีนั่นเองดังนั้นก็เดี๋ยวได้แล้วฮะผมถ่ายแล้วนะศพอะแล้วคุณหลับอยู่เลยเนี่ยอยู่หน้าบ้านเพื่อเหลือแซนิตี้ก็คือไอ้นี่เองออกมาฮะเร็วเดี๋ยวมันออกมาอีกหรอกไม่เป็นไรเรามีไม้กางเขนเราเหยียบอะไรกัน
ม้กลางแขนผีมาด้วยตัวไม้กลางแขนอ้าวตายแน่ๆแสดงว่าไอ้ไม้กลางแขนที่เราวางไว้ในห้องเนี่ยเรากันมันไปได้แล้วใช่ไหมรอบนี้มันเดินเหยียบแล้วเห็นเต็มๆเลยเมื่อกี้เห็นเป็นตัวอะไรมันเดินไอ้ขาเหยียบขาสิโดนเมินมุกอ่ะผมเก็ตแล้วว่าเอาไปเล่นเออจะเล่นมุกกูไม่บอกคือสาบไม้กางแขนเลยนะมันจังหวะซีเรียสไหมสมาร์ทซีเรียสไหมจังหวะเพื่อนโคหักอะเล่นมุกไม่บอกโอเคเนาะเราเลือกเป็นแฟนทอมกันทุกคนแล้วใช่ไหมใช่ครับแฟนทอมครับ Facing Temperature EMF Level 5 Ghost of Phantom โอเค Confirm Confirmแฟนทอมคุณลานยังไม่ได้เลือกผีแฟนทอมแหละเลือกผีแล้วแฟนทอมเจกดเจขึ้นมาก่อนแล้วก็เลือกไปนั่งสุดท้ายครับเลือกกดไฟเป็นแฟนทอมถ้าเราไม่เลือกไม่ได้เงินนั้นโอเคเลือกแหละแฟนทอมป่ะโอเคเอ๊ะแป๊บนะคนโอเคเลือกเราก็ออกคนตายเลือกไงตายก็เลือกแล้วป่ะโอเคนะโอ้รู้เลยนะStand by 3ใช่ขันเราขึ้นรถหรือยังเนี่ยวิญญาณที่อยู่คนตายขึ้นรถหรือยังอ่ะคนตายขึ้นรถหรือยังต้องไปแบกศพออกมานะอันเชิญดวงวิญญาณไม่ใช่วิญญาณคนตายต้องมาเดินขึ้นรถเองนะเป็นถึงวิญญาณได้แท้ขึ้นรถแล้วรุ่นแล้วใช่ไหมโอ้เหลือ sanity 2% แม่เจ้าเอาละครับเราจะให้คุณหลามไปเซฟคุณปลายผีอีกรอบนึงฮะเซฟทีนี้ไม่ได้ออกมาเลยนะเข้าไปทีที่โดนขังในบ้านเลยเล่นวิ่งไล่จับกับผีดิซีแง่อยู่ข้างในเลยนั่นนะในตีแค่นั้นเอาละครับคุณวิญญาณครับขึ้นรถมาหรือยังครับเราจะไปกันแล้วนะครับเดี๋ยวนะแต่ผมปาจานอยู่บนรถตั้งนานแล้วนะไม่เคยเห็นจานเด้งๆเลยนะเนี่ยพลังงานอยู่บนรถนี้ก็เป็นได้ตั้งอีกละ commencing the egress loading gameนี่ไงเดินละไม่มีใครถ่ายกระดูกจริงด้วยวะไม่เจอกระดูกนี่ชั้นสองบอกให้อยู่ชั้นสองไม่ได้มีใครคล้องขึ้นมาใช่ไหมตอนไม่เห็นอ่ะเดินแล้วอ่ะไม่เจออยู่ไหนอ่ะใช่มันได้เป็นไรหรอกนะเดี๋ยวไปดูงานใหม่ก็ได้คุณหลามเลือกเลยใช้เป็นหัวห้องไหนคุณหลามดูปะเล่นเป็นหัวห้องนี่เดี๋ยวเลือกกันเลยเดี๋ยวไปทำน้ำแป๊บนึงกลับมาโอเคครับมาแล้วค่ะสวัสดีครับมาแล้วเหรอผมใส่ได้ขอดไป5อันแล้วนะเอ๊ะโอเคด้านของไป5อันพูซิฟิกพูซิฟิกไปอันนึงเนาะเล่นเราแบบไม่ได้หายใจเลยอ่ะกลัว เราเดี๋ยวสักเดี๋ยวมันจะมีการเล่นประเภทที่ว่าส่งเข้าไปทีละคนเป็นกับส่งไปตายเดี๋ยวเดี๋ยว
มาทำรอคุณหลับช้ำๆก่อนแล้วขอไม่ตอบผมหลุดไปแล้วมีคนหลุดไม่เป็นไรกลับเข้ามากลับเข้ามาคนยังโคตรเดิมเนาะโคตรเดิมค่ะโคตรเดิมแต่ที่แน่ๆคือท้ายที่สุดแล้วพอผมเข้าไปปุ๊บก็นั่นแหละครับมีฝ่ายแทงเหมือนเดิมถ้าอยู่ในบ้านก็จะเป็นคนวิ่งจุกผีให้ผมเป็นคนไล่ผีเมื่อกี้แบบจุกถ้าเจอโอนี้อ่ะถ้าเจอโอนี้ผมพอจุกได้อยู่โอนี้นี่แบบโอ้โหมาอย่างบ่อยดูนะโอนี่ดูจริงมีคนบอกเมื่อกี้ไม่อยู่เมาขยับเองจริงเปล่าโม้แน่เลยอย่าแก้กันสิสุดไม่พอไอ้นั้นด้วยอะไรอ่ะไอ้ตัวไหนแล้วอ่ะจินหรือเปล่าที่มันจะมีอยู่ตัวหนึ่งที่มันจะวิ่งเร็วมากๆถ้าเรายิ่งอยู่ไกลจากมันอ่ะไอ้จินนี่ผีเดอะแฟตป่ะผมจำไม่ได้ละไอ้จำไม่ได้เหมือนยังสปีดมันมีแบบที่ผี2ตัวด้วยนะผีตัวนึงอ่ะเป็นผีเดอะแฟตอ่ะน่ากลัวอ่ะผีแฟตอ่ะคือแบบวางเซ็นเซอร์ไว้แล้วแบบถ้าขึ้นไวแบบชุบๆๆเนี่ยคือตัวนี้แหละมันรู้สึกว่าแบบมันไม่ได้น่ากลัวเพราะมันเห็นผีมันน่ากลัวเพราะบรรยากาศอ่ะน่ากลัวหัวใจจะวายตายเกมนี้จะเรียกว่าที่แน่ๆคือเมื่อกี้เรายังไม่ได้เจอผีโหดๆด้วยฮะแฟนทอมยังแฟนทอมยังเบาๆใช่ถ้าเกิดว่าเราเจอแบบประเภทแบบบัญชีพวกบัญชีโอนี้ดีมอนเนี่ยคือเรียบร้อยเลยโดนเป็นต้นเกมอ่ะจะโดนเราจะโดนเขาหลอกบ่อยมากใครเคยเจอ2ตัวบ้างเนี่ยยังหลอนน่ะมี2ตัวด้วยหรอใช่ด่านคุกอ่ะแบบมันเคยมีที่แบบข้างบนแล้วก็ข้างล่างบั๊กเหรอเหมือนมันจะบั๊กนั่นแหละเออแบบวิ่งหนีขึ้นข้างบนผีข้างบนแม่งขันมาแบบลงมาข้างล่างแม่งแบบวาร์ปเป็นเงาตามตัวโอ้ยผีมาทักทายแบบสวัสดีครับแซนด์วิชอ่ะแบบขึ้นก็เจอลงก็เจอแบบไอ้ตัวแซนด์วิชเอลาเมาไมค์ทานเฮียเอสตันโอเคคุณเลดเลือกแบบมาเลยครับเลือกแบบได้เลยครับเดี๋ยวผมเตรียมไอเทมให้เราเตรียมได้ไหมStrong Fat Light มีครบแล้วเนาะไตปอดผมก็เอายาไปแล้ว5อันอ่ะแต่ Photo Camera ผมเพิ่มให้1แล้วนะผมเพิ่ม Sound Sensor กับ Motion Sensor ให้ใครอยากเล่นกาชามั้ยครับเรามีเกลืออยู่นะครับเดี๋ยวแล้วเกลือ2กระปุกอ่ะเอาไปโรยธรรมสเต็กผมให้ไปแล้ว2ผมให้อันนั้นไปแล้วผมให้อันนั้นไปแล้ว4แล้วนะไอ้พิวอ่ะยังเอฟลีเดอร์ผมเอาไปอีกครั้งตอนนี้ห้าวได้เลยนะทุกคนเพราะว่าผมจากผิวเวลาสีก่อนใครแบบรู้สึกว่าตัวเองเอซันิตี้นั้นออกมาสัตยาแล้วก็เข้าเป็นห้าวต่อนะครับไม่ต้องห่วงครับผมห้าวแบบไม่ต้องใช้ยาได้ครับ ผมเป็นคนรักสุขภาพผมไม่เล่นยา ทำอะไรวัยรุ่น เสพยาอยู่เสพยาอยู่เห็นนะเห็นเสพยาอยู่มากๆผมทำอุปกรณ์ทำอุปกรณ์อะไรเสพยานี่เห็นอยู่นี่ไม่มาต่อมูกันไลฟ์จะโดนปิวเปล่าเนี่ยแม่ไม่น่าหรอกเนาะเพราะมันเป็นแค่มีมห้องเพื่อนผมมีเยอะกว่านี้เพื่อนผมมีเยอะไงไม่พี่ไม่ไปคนผมจะทำอุปกรณ์ผมทำอุปกรณ์อะไรอุปกรณ์ยาไอสรุปเป็นยาไอใช่ไหมไม่ผมทำอุปกรณ์เพื่อความที่เป็นคนตายเลยเรียนสำเนียงได้อยู่เล่นยาไอ้ใช่ไหมนี่ไม่ใช่เหรอทำนี้ไม่เหมือนมาไม่เหมือนอยู่ในเหตุการณ์จริงกันอะแม่เอาด่านไหนต่อดีคุณฟาร์มเฮาโอ้ฟาร์มเฮาหอมกลิ่นแต่เช้าThis is getting pricey. Ooh, I like. เดี๋ยวด่านฟาร์มเฮาส์เดี๋ยวผมรับหน้าที่สปอตเองโชคดีทุกคนสแตนบายคนหลังไม่ใช่เป็นหัวห้องเหมือนเดิมแต่ว่าแค่คุณเลดขึ้นไปข้างบนเฉยๆสลับตำแหน่งมันแค่ว่าเหมือนกับว่าอะไรอ่ะคนในนั้นนะคนเลือกด่านมันจะสลับเรื่อยๆ All right.ผมจำหน้าทุกคนไว้ก่อนว่าคนไหนเป็นคนไหน
เอเรียกไม่ถูกดิสเลสเหมือนมาจากเกม GTA อ่ะมันไม่ใช่ผมจะเรียกคุณเลสว่า CJ แล้วกัน CJ แก CJ CJ ยูโดกคุณแอสคุณแอสราเป็นพ่อหนุ่มผมยาวพ่อหนุ่มผมยาวใช่ครับคุณเป็นคุณกิเลียนเป็นอะไรนะเป็นผู้บ่าวผมสั้นพ่อหนุ่มเสื้อหนังเออผู้บ่าวเสื้อหนังผู้บ่าวเสื้อหนังไม่อยากมี CJ มีผู้บ่าวผมยาวผู้บ่าวเสื้อหนังแล้วก็คุณหลานนี่เป็นอะไรนั่นดิคุณหลานเปลี่ยนตัวละครได้นะถ้าเกิดว่าจะกดเอ้ยกด change กด change ใช่โอเคใกล้ๆสลิปจบแล้วนั่นแหละใครเอาคนนี้แล้วกันโอ้นี่มันพ่อหนุ่มยุโรปอิตาเลียโน่คนรถอิตาเลียโน่อ๋อเรามีสี่บ่าวนะครับไอ้มาสี่คนนี่มีผู้มีซีเจนะครับมีผู้บ่าวเสื้อหนังนะผู้บ่าวผมยาวแล้วก็ผู้บ่าวยุโรปนั่นเองผู้บ่าวยุโรปผู้บ่าวเสื้อโปโลผู้บ่าวเสื้อโปโลดีกว่าผู้บ่าวยุโรปมันไม่หาเท่าไหร่โอเคพร้อมไปกันของครบแล้วของครบแล้วเนี่ยนะไม่ครบก็ต้องไปแล้วแหละครบก็ต้องครบแล้วครับตอนนี้ไม่ครบก็ต้องครบแล้วจังหวะนี้นะครับคุณซีเจเรดี้ How could it happen to meจังหวะคุณเลนเมื่อกี้คือแบบฮาวคูดีซาเป็นดูมีสงสารอ่ะคือแบบถ้าคุณเลนกดคลิกขวาไม่ใช่กดจีอ่ะรอดแล้วน่ะไม่เมื่อกี้กดคลิกขวาไปแล้วกดถ่ายไม่โดนหรือเปล่าผมว่าไม่เห็นขึ้นรูปนะถ้ากดถ่ายผีมันจะขึ้นรูปนั่นน่าจะกดผิดอ่ะแต่ว่าไม่แน่ใจก็ไปกดปุ่มไหนกล้องพังสุ่มกล้องพังเพราะว่าแฟนทอมมันกลัวกล้องอ่ะคือโดนถ่ายปุ่มจะหายไปเลยเป็นโรคอ่ะแบบไม่ได้เล่นนานปกติเล่นกับตี้ผมไม่ใช่คนถ่ายรูปไปแล้วไงก็เลยไม่ใช่คนถ่ายใช่ผมก็ไม่ใช่คนถ่ายรูปนะผมเป็นในคนในจุดเทียนละอนันตปาชัยเองออกไปนี่ปกติเวลาผมเล่นกับเพื่อนผมจะเป็นคนแทงตลอดเลยเวลาแบบผีห้าออกมาผมจะเป็นคนแทงแล้วก็เป็นคนคอยไปสับไอ้เบรกเอาผมเป็นคนสับพัดเอาตลอดจนถ้าบางทีมันไม่มีคนเดินติดประตูผมก็ไม่เดินเข้าไปหรอกจริงผมแบบถอยมาเลยอ่ะแต่คุณหลามเดินติดประตูอยู่เมื่อกี้แล้วจะไปถ่ายรูปแล้วเอ้าเดินติดประตูก็เลยจะเดินนำเข้าไปจะถ่ายไปมาพอเดินนำปุ๊บเอ้ากล้องหลุดมือไปเลยมันจะยินเสียงกรอบกรอบโอเคเสียงกรอบกรอบจิตูก็คอหักมีนะครับมีทีเจมีผู้เป่าตัวหรือผู้เป่าเส้นหนังเนาะเอออย่างเซ็งเลยของออกหายหมดเมื่อกี้ซื้อไปพันกว่าหายหมดเลยไม่เป็นไรผมถ่ายให้มันมีประกันอยู่ใช่ไหมไม่แน่ใจนะเหมือนไม่เพราะเถอะถ้าจะได้เงินกลับมาหน่อยนึงอ่ะเอ๊ะได้เงินกลับมาหน่อยทำไมของมันหายอ่ะเป็นตาฮีนี่ที่แบบหัวร้อนเลยอ่ะขาดทุนคืออันนี้คือต่อจากเมื่อกี้เหรออ๋ออ๋อโหลดขึ้นแล้วตกใจหมดก็นึกว่าแบบต่อจากเมื่อกี้แบบตายแล้วตายเลยเกมมันเล่นตามไหนเล่นเกมเล่นตามไหนเลยเมื่อกผมหยิบเทอร์โมแล้วเจ็บผมเนาะไม่มีกล้องมีเลยก็หยิบเฮดมอนคาเมล่าไปทุกคนใช่ไหมคนเนาะเอไออันนี้ห้องมีอะไรให้ผีเหยียบเกลือให้หมีเป่าให้ผีให้หมีวะสันให้ผีเป่าเทียนให้ผีเหยียบเกลือให้มีใครสักคนเห็นผีหลอกข่าวดีครับทุกคนผีตัวนี้หลอกทุกคนผีตัวนี้หลอกทุกคนไปกี่คนก็โดนหลอกโอเคทุกคนไปกี่คนโดนแน่นอนกี่คนก็โดนหลอกตัวนี้เอาละหนีไปก็เท่านั้นหนีไปก็เท่านั้นเราหลอกทุกคนเอาเป็นว่างั้นเราเอาอุปกรณ์ทั้งหมดไปตั้งไว้หน้าบ้านก่อนจะเข้าบ้านก่อนแล้วกันเนาะใช่เอาไปวางของไว้หน้าบ้านก่อนเอาของไปวางไว้บ้านก่อนทันทีที่เราเปิดประตูเข้าไปภารกิจจะเริ่มต้นขึ้นภารกิจจะเริ่มทันทีใช่เพิ่งเปิดประตูหน้าบ้านนะ
ริชาร์ดเดวิดเนาะผีไม่ต้องห่วงนะครับคุณหลามผีตัวนี้นะครับเขาเฟรนลี่กับทุกคนครับเขาจะใช่ครับผีตัวนี้หลอกทุกคนครับผมแนบจิตด่านนี่ไงที่ผมโดนผีมันพังประตูออกมาโอ้ยน่ากลัวผีเบอร์เซอร์วิ่งขันนั้นแล้วเอา UV แฟลชไลท์มาทำไห้เนี่ยโอ้หมดกันผีเบอร์เซอร์เพื่อนนะครับเราจะวางของทุกอย่างไว้หน้าประตูครับว่าใครเข้าไปหยิบไปคาก็กล้องเปล่าอ๋อมันมีกล้องเอากล้องแสกขากล้องหมดแล้วนะกล้องมันได้แค่5ตัวแต่ว่าวิดีโอคาเมร่าเขาให้มา6มั้งมันจะมีกล้องตัวหนึ่งแบบเป็น10ผมลืมหยิบเคมไลท์มาเอามาตั้งไว้หน้าบ้านคืออะไรนะคุณไอแท่งเรืองแสงถ้าแท่งเมียเป็นไปก็คือชิบหายเลยใช่ไหมถ้าเกิดว่าเราเดินออกมาแล้วไม่เห็นแท่งนี้ก็นั่นแหละครับแปลว่าประตูปิดผมจะชอบที่ประตูตลอดเพื่อเป็นการบอกทางหนีที่ไล่ตัวเองน่ากลัวนะใครชายหยิบกล้องไปถ่ายอันหนึ่งเนี่ยฟิล์มถ่ายอันหนึ่งเนี่ยใครหยิบกล้องไปถ่ายเด่นน่ะไม่เข้าใจจริงๆเลยเพราะท่านเป็นคนยังไงต้นกันเชกิเชกิถ่ายเชกิเซลฟี่ได้ไหมใครหยิบกล้องไปถ่ายเล่นวะสวัสดีครับใส่สงสัยท่านสมาชิกชมรมคนชอบผีวันพระวันเจ้าเข้าไม่เว้นกันโดนสรรหาแต่ผีไม่เข้าใจจริงเลยพวกท่านเป็นคนยังไงทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่อะไรรายการพาโรดี้กล้องมันเยอะไปไหมอ่ะกล้องเยอะมากเลยกล้องมันเยอะเนี่ยไม่เยอะหรอครับแพงเยอะแล้วเดี๋ยวเปิดประตูบานเข้าไปแล้วเหรอเอาแบบบั้มบั้มมันน่ะเหรอคือเพื่อนอ่ะนี่เราเย้ยผีมากเกินไปปะเนี่ยเดี๋ยวผมหาผีก่อนว่ามีคนเปิดประตูเข้ามาแล้วโอ้น่ากินจังกินได้ไหมเนี่ยพี่เปิดเข้ามาแล้วบอกเลยใครฮะลองยนต์แก้วดูอ๋อส่องก่อนให้เจอผีก่อนผมจะพายกเขาบ้านอัดตัดตัดตัดใส่โทรมารับหน่อยเงาเห็นจะไปฉายลอยใส่โทรมารับหนูพี่จีก็ทำคอนเทนต์เล่าเรื่องผีในบ้านผีสิงก็ได้นะเคยเล่นกับเพื่อนอ่ะเนี่ยบ้านหลังนี้เลยสยองมากเลยเนี่ยเราจะให้เกียรติคุณหลามเล่าเรื่องจากคืนพุทธมุทธาห่มให้ฟังนะไม่มีเรื่องผีอ่ะน่าสนใจแต่ว่าเรื่องที่หลอนที่สุดในชีวิตอ่ะคือแบบมีไหมแยกไม่ออกว่าอันไหนคือผีอันไหนคือคนอ่ะเคยเป็นไหมแบบคนก็ได้คนก็ได้เราไม่รู้ว่ามันคือผีหรือคนอ่ะคนก็ได้แบบมีรูปภาพญี่ปุ่นเคยเกือบเจออยู่เคยเกือบเจออยู่2ครั้งนะแบบเจอแต่ไม่ได้แบบว่าไม่ได้เจอจังๆอ่ะมาเฉียวๆเอ้าไม่เล่าต่อไม่ฟังอยู่เนี่ยฟังมาร่วมตัวกันแล้วมาร่วมตัวกันฟังเรื่องผีหน้าบ้านเดี๋ยวเปลี่ยนคอนเทนต์แล้วเหรอเนี่ยทางช่องแชทอยากฟังเรื่องสยองไหมคะเรามีพิธีกรหลายท่านถ่ายฟังบ้างเฮ้ยมาตรงนี้มาเลยตอนเล่นอยู่กับเพื่อนคนเล่าอย่างเดียวแหละในเกมด้านเล่าอ่ะกฎหมายในเกมใช่มาตรงนี้เล่าให้ผีฟังหน้าเก้าผีนะเดี๋ยวนะหน้าบ้านมันใช่หน้าบ้านจิตองศาอยู่หรอเขาอยู่แถวนี้หรือเปล่ากฎหมายในเกมมานั่งเล่ากันหน้าบ้านอ่ะเพื่อนนะที่ผมอยู่แถวนี้แล้วพวกผมก็ตายกันหมดเล่าเรื่องผีให้ผีฟังนั่งโซฟาไม่ได้เหรอเลยจะไม่ถูกใจไม่ได้แย่หนูไม่ผีเมื่อกี้แสดงว่าผีมันเดินไปหน้าบ้านนั้นเมื่อกี้จากเนี้ยตรงนี้9องศานี่9องศา6องศาตรงนี้มันเดินอยู่ห้องโถงใหญ่ป่ะเนี่ยผีมันเดินโรงเหรอแต่หาแล้วเดี๋ยวผมไม่โยนหนังสือผมทำไม่ได้ด้วยว่าแบบนี้อุจจาปอดมันอยู่ไงอุยจ้าบอร์อุยจ้าบอร์มันเรนดอมหรือเปล่ามันเรนดอมอ่ะผมวางหนังสือไว้แล้วนะเพราะว่าผมตรงนั้นได้6องศาผมก็เลยวางไว้ตรงนั้นเลยหรือเอ๋
ใจเย็นก่อนลูกสวัสดีครับท่านผีชื่ออะไรนะตีนไหมครับตะกี้ก็ show yourself Rose are you here hello what are you are you here no no อาผมไม่ here อาผมไม่คนดีมาแล้วให้มาสิ้นตายได้เหรอเฮ้ยหนังสือเขียนได้โอเคหนังสือเขียนใส่ที่ว่าทับว่าหนังสือเขียนจ้ะสวัสดีครับมันดูโกรธมากเลยแต่ว่ามันอยู่ข้างหลังผมแต่ว่ามันอยู่ข้างหลังผมนะเมื่อกี้มีเคยโดนผีเขียนเราเสือคาบมือปะมันยังเป็นสมุดอยู่เลยอ่ะเดินเข้าไปมันต้องเขียนบนมือเลยอ่ะเรื่องนั้นอย่างเฮียนอ่ะเดี๋ยวผมไปดูพวกข้องปัดไปดูเช็คข้องปัดหนึ่งไปเช็คกันนั้นงานไทยอะไรนะวะฟิงเกอร์พริ้นท์มันเดินอาจจะมีก็ได้เมื่อกี้เช็คกล้องกันหนึ่งนะว่ามันมีโกส่งกดออฟหรือเปล่า40วิครับสแตนบาย40วิก่อนที่จะเริ่มล่าไฟในบ้านหน่อยครับผมจะได้แบบไอ้วางกล้องไว้ตรงโซนนี้เพราะว่าผีมันอยู่แถวนี้แหละผมกระจายกล้องอยู่ตอนนี้หือจะไปในบ้านหน่อยนะเดี๋ยวผมจะได้เลื่อนกล้องดูแถวนั้นว่ากดออฟหรือเปล่ามีโกสไลติ้งแน่แล้วอ่ะมันมีสปิริตเรเวเนนท์เชดมอนอยู่ในโซนนี้ลดลงมาได้เยอะอยู่ถ้าเป็นโอนี้ก็บันเทิงอ่ะนั่นแหละบันเทิงจริงโอนี้แค่เข้าปั้นโอนิกิริแต่ผมวางนี้ไว้ก่อนหยิบไปตรงนี้เลยหมดเวลาแล้วนะโอเคปักเรือผมโรยเกินโรยเอวผมไว้แถวนี้แล้วกันมันเดินวนอยู่ตอนนี้จะได้รู้ว่าถ้าเกิดว่าเขามาหายใจไม่ทั่วท้องใช่ไหมใช่ครับอยู่ชั้นหนึ่งในการเล่นเกมที่ทรมานมากมันกดดันนะครับยามสูดหายใจเขาลึกๆก่อนเออถ้าช็อกคือโอ้ตายคุณหลานใช้ล่องพื้นเบอร์อะไรอ่ะหน้าขาวขึ้นเออหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฟิสิทีมฟิสิทีมหรือเปล่าเดี๋ยวนะไม่ได้แต่งหน้าเลยพี่เทมพี่เทมครับพี่เทมไปพี่เทมนะพี่เทมก็เหยียบไปทั่วท้องเหยียบไม่ได้เหยียบโอ้ยยังไม่ได้เหยียบโอเคมีพี่เทมเนาะเดี๋ยวไปเอวิเดนหน้าบ้านนะครับเตรียมตัวเจอตีนได้เลยครับตอนนี้ใช่ไหมมีแต่ตัวดิบมีประดิษฐ์ไหนดูซิว่าดีมอนยูเลมีคอนเนตตาเนี่ยยูเลจะมีกดออฟนะต่อสองกดออฟก่อนกดดีมอนจะตอบสปิริตบอกดีมอนจะดูหน่อยยูเลจะเป็นยูเลจะทำให้บ้านไลตี้ลดอย่างไวกดไลตี้กับสปิริตบอกโอเคเดี๋ยวผมเตรียมสมาร์ทสติ๊กไว้แล้วกันเพราะว่าถ้าเป็นยูเลจริงได้พนันไว้อะออกไม่ได้อะมีกดออฟมีกดออฟเนาะแสดงว่ามันอยู่เลยตัวแล้วเอ๊ะอยู่เลยเอ๊ะประตูมันอาจจะผักหรือจะดึงก็ได้นั่นดูดีๆโอเคมีกดออฟโอเคอยู่เลยครับเลย 100% เดี๋ยวอันที่3คืออะไรอ่ะพิชชิ่งเทมมีกดไลติ้งแล้วกดออฟโอเคพิชชิ่งมีคนนึงเข้าไปโดนผีหลอกซึ่งมันหลอกคนเดียวละแน่นอนครับมีคนเดียวเท่านั้นครับคนทำคอนเทนต์คนทำคอนเทนต์ยังไม่ไอ้นี่เลยเลือกอะไรนะไอพวกหลักฐานอ่ะเดี๋ยวนะผีชื่ออะไรนะผียูเลครับผมยูเลไม่ครับอ๋อชื่อผีเนาะริชาร์ดเดวิดไหนผมอ่านสิริชาร์ดวิสคาโดริคาโดไหมเนาะริคาโดกัมเมาริชาร์ดเดวิสกัมเมาริชาร์ดเดี๋ยวผมเตรียมปัดเป่าเองแล้วกันเผื่อเดี๋ยวนี้จะปัดเราจะหนีกันเดี๋ยวผมจะได้ตัดเอามันตัดหรอริชาร์ดทำไมมีควันอ่ะต้องเอาไฟแช็กไปจุดก่อนนะถ้าไม่มีไฟแช็กจุดไม่ได้
ควันนี้มันเป็นมันแพ้ธรรมสติกอ่ะใช่ใช่ผมเอาไฟเช็คมาละRichard Davidson, give us a sign. Come out, man. Come out. God fighting. Come out and play. You ray, my god. Richard Davidson, come out and play. Play, you lay. Oh, โอ้ ขอ ละ ขาด ละ ครบ ละ Come on, come out and play. Hey, come on. พ่อผีหลอกคนนี้ราคาดำดอกกันเลยนะสักพักจะเริ่มพูดคำหยาบใส่ผีเฮ้ยเฮ้ยชิล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 เนี่ยต้องร้องเพลงให้ผีฟังแล้วเดบิชาร์ดีลิชาร์โดนหลอกเรียบร้อยไม่ใช่หนึ่งสองไม่ใช่หนึ่งสองตะกี้ให้ร้องเพลงอยู่เลยไม่เหรอจะบัดเลยมันมาหายใจอยู่ข้างๆอ่ะมันแบบว้าอยู่ข้างเมื่อกี้เขาแห่อยู่ว่าผมหันไปเป็นผมหันไปเห็นเป็นตัวเลยอ่ะไม่ได้ไม่ได้ถือกล้องเลยอ่ะโอ้ยก้อนลางพอดีตอนได้ยินแต่เสียงอ่ะผมเห็นเต็มๆเลยอ่ะทั้งตัวเลยอ่ะเมื่อกี้หันไปจุดจุ๊บแต่ Davidson come on come out นี่มันอยู่แถวนี้มันเหยียบเกลือแล้วไหนโอ้โหเฉียบหน้าบ้านเลยนะเนี่ยหลบหน้าบ้านเลยอยู่ไหนอะไม่เห็นเลยมันแห้งอีกแล้วแต่ไม่เห็นเนาะผมอันนี้มันแห้งใช่เสียงหรือเปล่าหลอกแห้งใช่เสียงผมไปดูนี่ก่อนนะ show yourself ผมเห็นแบบทั้งตัวเลยอะ Richard Davidson show yourself โอเคค่อยผ่านแล้วค่อยผ่านแล้วค่อยผ่านแล้วเห็นทั้งตัวขนาดนั้นเล่นจะผ่านก็คือจะว่าไงมีใครอยากได้ตังค์เพิ่มไหมครับไปถ่ายรูปผีแล้วนะยังไม่ได้เห็นหน้าตาผีเลยเจนไทยเอาละครับเราให้เกียรติคุณหลามช่วยถ่ายด้วยเมื่อกี้มันหลอกทุกคนอยู่แล้วเดี๋ยวคุณหลามไปถ่ายเลยเดี๋ยวผมมาเข้าให้ไม่ต้องห่วงคุณหลามเจกีนี่คุณหลามเจกีวิชาร์ดมันภาษาอังกฤษมันออกเฮ้ยมาสวัสดีครับนี่สวัสดีครับวิชาร์ดครับเดี๋ยวครับโอเคไหนอ่ะเจ็บเปล่าแล้วผมเปล่าละเดี๋ยวบ้านเลยนะครับเอาจากบ้านมันแค่ที่ผมแล้วเปล่าเห็นเป็นตัวเลยแต่ถ่ายไม่ทันอ่ะหนูเนี่ยผมถ่ายทันเนี่ยดูในกล้องอ่ะดูในรูปที่ถ่ายเอาละไปบ้านครบแล้วเฮ้ยยังไม่ครบนี่หว่าเมื่อกี้อยู่หน้าคุณหลามแบบครบแล้วอยู่ข้างหลังผมเลยเมื่อกี้หันไปแล้วเจอเป็นตัวพี่แกยืนอยู่ไปอยู่ข้างหน้าคุณหลามแบบเบิ่มๆคือลือเลยแต่ถ่ายไม่ทันอ่ะมันถ่ายไปเร็วมากเลยโอ้ยโหเมื่อกี้อยู่นานอยู่นะจริงอันนี้คือนานหรอนานหลายวิมากเลยแกถ้าไวคือเวลาแบบบิ๊บแล้วก็หายไปเลยทุกคนกดสรุปหมดแล้วหรือยังครับเรื่อง evidence กับผีเรียบร้อยแล้วค่ะอยู่เลยอยู่เลยตัวหลังผมนะครับกดแล้วค่ะโอเคพยายามสูดหายใจเข้าลึกเวลาเล่นว่าบรรยากาศตั้งกดดันเลยอัดว่าเหมือนหน้าขาวแบบเหมือนเข้าไปอยู่จริงๆมันค่อนข้างกดดันแล้วก็อึดอัดจริงๆนะถ้าเราแบบจริงอ่ะจริงแบบเราจะหายใจไม่ด้วยท้องเลยหายใจไม่ด้วยท้องของผมเวลาต้องเข้าไปจุดที่แบบเราต้องเข้าไปแบบไปล่อแบบให้ผีออกมาจริงๆคนเดียวอ่ะคือแบบผมจะแบบหัวใจจะเต้นเร็วแต่แบบสติยังอยู่นี่ไม่อยู่โรงพยาบาลไม่เหลืออะไรอยู่เลยด่านโรงพยาบาลน่ะโคตรเตลิดอ่ะแบบแม่งทางมันอย่างไกลเลยกว่าจะออกได้เตลิดแล้วหลงด้วยด่านโรงพยาบาลโรงพยาบาลนี่คือถ้าเกิดไม่มีใครมอนิเตอร์อยู่ทุกคนตะเลิดแบบโอ๊ยไปยังไงวะออกยังไงแตกหาทางออกไม่เจอแตกเลยแตกเอาละครับคุณแอสตราครับเราจะเอายังไงกันสวัสดีครับผมล่ะผมไม่ได้เลือกด่านนะน่าจะเป็นคนหลามเหมือนเดิมอ่ะจัดคือเกมขึ้นเลื่อนผมขึ้นมาข้างบนเว้ยแต่ว่าผมไม่ได้เป็นหัวต้องจัดคุกให้คุณหลามใครเลือกวะในนี้ไม่ใช่คุณหลามเหมือนเดิมปะมีฟาร์มเฮาส์2อันสดใหม่ทุกเช้ากราฟตันกับบลิสเดลอ่านว่าอะไรบลิสเดลใช่ไหมลองคิดขึ้นมาสิบลิสเดลฟาร์มเฮาส์ทันเมื่อกี้ไหมเหรอแบบเมื่อกี้นี่อ๋องั้นก็เป็นกราฟตันไหม
ฟาร์มเฮาส์ไม่ใช่ฟาร์มเฮาส์หมดอันอื่นก็มีเฮาส์ก็มีแล้วก็มีเป็นสตรีทสปอนเซอร์ต้องเข้าแล้วเราไปอะไรบ้างพูดเลยอยากไปแกะฟาร์มเฮาส์ข้างนอกกินเลยเออมีฟาร์มเฮาส์เหมือนกันเดี๋ยวเอาไปออกไลฟ์กินออกไลฟ์เฮ้ยเดี๋ยวผมไปเอาแกะกินนะในการสปอนเซอร์สปอนเซอร์เขาพูซิฟิกเลือสมัชติกไตพอดไตพอดโอเครองแฟลชไลท์มอชั่นเซนเซอร์ซาวด์เซนเซอร์วันนี้เราจะมาไอเอสเอ็มอาร์กินเฟรนช์ฟรายกันนะคะอ๋อคิดว่ากินฟาร์มเฮาส์ตกใจหิวหิวคนเดินแล้วเนี่ยหิวคนเดินเนี่ยนั่นมันมักคุโดนารุโดวารุคุไนนะไปที่ไหนดีที่เรายังไม่ได้ไปนะจำไม่ได้หรอกมีคุกกับโรงพยาบาลอ่ะมีคุกกับโรงพยาบาลคุกกับโรงพยาบาลนี่คือหลงอ่ะโรงเรียนก็ฐานโหดด่านนึงเหมือนกันโรงเรียนก็โหดอ่ะมันมีสองชั้นของเรายังไม่ปลดเลยถ้าจะปลดต้องให้คนอื่นเป็นหัวคุกตลงบ้านนี่ได้หลงกันแน่เลยนะหลงเลยหลงจริงอ่ะนะปวดหัวลงบ้านอ่ะแบบเล่นแล้วปวดหัวตอนไมเกรนขึ้นแบบใช่ผมไม่ค่อยชอบเล่นด่านใหญ่เพราะว่าเล่นปวดหัวแบบเมามันต้องโคเปอเรชั่นดีๆกันจริงๆอ่ะคือแบบถ้าเป็นแบบด่านใหญ่อย่างคุกไก่นั้นโรงบ้านคือผมต้องมีคนนึงอ่ะเป็นคนมอนิเตอร์ไอ้แบบให้อ่ะเพราะไม่งั้นคือแบบถ้าวิ่งอยู่คือถ้าตะเลิดคือแบบจนมุมแล้วแบบโดนเลยอ่ะทางออกอยู่ไหนแล้ววิ่งไปหาผีเฉยเลยเอาไปก่อนก็ได้ค่ะแต่ว่าตอนนี้คุณหลามยังเลเวลไม่สูงไงก็เลยยังมีแบบด่านยังไม่มีด่านใหญ่ใช่แต่ป่านเดี๋ยวเราพอคนเลเวลสูงขึ้นเป็นคนเลือกด่านปุ๊บจัดด่านใหญ่เลยที่จริงสลับกันเลยก็ได้นะเดี๋ยวสลับยังไงมันน่าจะสลับยังไงอ่ะออกคุณหลามออกแล้วจอยเข้าใหม่ห้องเดิมเดี๋ยวอ่อนแล้วเดี๋ยวจอยไหมโอเคแล้วที่เหลือเขามาลงที่ข้าพเจ้านี่เอาละครับเราจะเอาด่านอะไรกันดีครับเนี่ยมันมีฟาร์มเฮาส์มีเทคเกอร์วูดสตรีทเป็นเทคเกอร์วูดสตรีทนี่ด่านเล็กเนาะลิทวิวโรดเฮาส์กับไอ้ไฮสคูลไฮสคูลว่าทุกคนไฮสคูลเอาไหนอะระดับไหนมิเชอร์หรือว่าอินเวเดียหรือยังไงโปรเฟสชั่นแนลนี่ตัดออกได้เลยโปรเฟชชั่นอลตัดออกไปก่อนเนาะมีเอาเมเจอร์กับเกียร์ตอนนี้อินเทอร์เนาะเอาอินเทอร์ไหมหรือเอาจะเอเมเจอร์เขาได้นะเวลาสแตนบายเราจะน้อยกว่าใช่แต่ว่าก็นั่นแหละถ้าเรายังไม่คุ้นชินอ่ะเอาเอเมเจอร์ก่อนไหมเพราะว่าเราไม่คุ้นด่านเลยอ่ะเพราะด่านมันใหญ่ด้วยใช่มีสองชั้นจะลงรถไปนะครับเราจะต้องให้คุณหลามศึกษาแผนที่ให้ดีก่อนนะครับก่อนจะลงรถไปหลงแน่เคี้ยวตุ่ยเลยเคี้ยวตุ่ยเลยมีคนหลงจริงมีคนกำลังกินเฟรนฟรายแบบเคี้ยวตุ่ยเลยเขาสนใจหรือเปล่าโดยที่ยังไม่รู้ว่าหายนากำลังจะมาเคี้ยวตุ่ยเลยไหมไม่รู้กำลังอร่อยเลยอ่ะนั่นอ่ะไม่เข้าใจจริงๆเลยได้หมดแหละโอเคเนาะมีคนอยู่ด้วยผมเองก็ยังไม่โอเคบอกในคอมเมนต์ว่าเอาด่านเล็กหมดยากก่อนแล้วค่อยไปใหญ่ๆไม่ครับหรือเอาด่านใหญ่หมดง่ายเอาด่านใหญ่หมดง่ายก่อนด่านใหญ่หมดง่ายให้ไปเดินหลงเล่นก่อนแค่หลงก็หลอนแล้วหลงนี่หมดกันเลยนะหาเพื่อนไม่เจอหาทางออกไม่ได้นี่จบเลยเพื่อนไม่เจอหาทางออกไม่ได้เดี๋ยวเราจะเห็นคุณหลามแพนิกนะครับเราจะได้เห็นของจริงก็ตอนนี้แหละถ้ายิ่งเจอผีดุๆด้วยนี่แบบคือเราเตรียมตัวมีคอนเทนต์ได้เลยครับคอนเทนต์คุณภาพจริงถ้าแบบมีผีดุๆระดับใหญ่นี่คือเตรียมไปสวัสดีกันนั้นได้เลยผีแผ่นนี้มันเปิดประตูล่านะไม่เหมือนแผ่นแรกแผ่นแรกนี่เปิดประตูหนีแผ่นแรกปิดประตูใส่ผีครับไปไม่เป็นไรแผ่นก่อนที่ผมอะไรวะแผ่นก่อนผมแม่งปิดประตูหนีเดมอนอ่ะผีน่าจะไล่หาเราอ่ะผีก็จะไล่มาเปิดประตูเฮียจอนี่เฮียจอนี่คืออะไรอ่ะมีมจาก The Shining ยังไงล่ะอ๋อ
ันบายแล้วที่มันเป็นฉากสับเอาขวานสับประตูแล้วเอาหน้ามาโผล่อ่ะนึกออกแล้วที่หน้ามันจะเย๋เกหน่อยๆอ่ะก็ไปผมก็ยังไม่ได้ดูเดอะชายนิ่งเลยหนังผีเก่าสนุกนะผมไม่เคยดูมันปั่นประสาทอ่ะเคยดูแล้วที่แน่ๆถ้าเกิดว่าคุณหลามหลงแล้วแบบเหมือนกับจู่ๆได้ยินแบบเสียงคัทเอาหรือแบบคัทเอาดับอ่ะเราจะได้เห็นคุณหลามในเวอร์ชั่นไอ้เจอรี่ชักสีหน้าเจอรี่ทำหน้าเย๋อ่ะคิดก่อนแล้วเดี๋ยวนะคือคิดดูแมปก็ยังจะงงแล้วจริงผมไม่หลงเท่าไหร่นะด่านไฮกูผมคุ้นแมปอยู่แต่ว่าแบบถ้าไปชั้น2เนี่ยผมว่าอันตรายอย่างนึงคือมันชั้น2มันไม่ได้วนเหมือนชั้นล่างไงชั้นล่างคือไม่ใช่คือชั้น1ชั้น1มันยังวนอยู่ไงแต่ชั้น2นี่คือแบบนรกอ่ะครับคุณลามครับหันมาทางแผนที่นะครับมองนะครับด้านบนสุดนะครับตรงนั้นคือประตูแล้วครับประตูทางออกทางเข้าเนาะทางออกของโรงเรียนจะมีอยู่ทั้งหมด3ทางก็คือด้านหน้าก็คือด้านบนตรงกลางด้านบนซ้ายแล้วก็ด้านบนขวาตรงที่เห็นจุดที่เป็นกล้องสีเหลืองๆตรงทางซ้ายกับทางขวาครับเดินตรงไปอีกนิดนึงอ่ะมันจะเป็นประตูเป็นขีดสีเขียวตรงนั้นเป็นประตูทางออกด่านนี้เป็นด่านระดับกลางซึ่งค่อนข้างกว้างพอสมควรเหมือนกันดังนั้นก็ระวังเรื่องการหลงไว้ให้ดีวิ่งตามเพื่อนได้ไหมได้ได้อยู่เลือกคนที่คุณคิดว่าคุณเชื่อใจที่สุดครับคุณครับเอาคนที่ใช้กล้องเป็นอาวุธให้เขาตายแทนคุณได้เลือกคนที่ใช้กล้องเป็นอาวุธได้ตอนนี้เรารู้แล้วว่าคัทเอาอยู่ชั้น2 2ใช่ฝั่งซ้ายห้องด้านในสุดห้องด้านในชั้น1มีทางออกกี่ทางนะ1 2ชั้น1มีทั้งหมด3 3เนาะมีกลางซ้ายขวาอือฮึแค่นี้จริงๆคัทเอาท์อยู่ชั้น2ฝั่งซ้ายเอ้ยนี่ๆๆมี5นี่สิงกันแล้วเนี่ยชั้น1ด้านหลังด้วยด้านหลังด้วยข้างหลังโรงเรียนด้วยมันมีทางออกด้านหลังด้วยโอเคก็อย่าไปออกข้างหลังมั้ยมันไม่มีทางอ้อมกลับมาข้างหน้าด้านหน้าสุดทางเข้าหลักซ้ายบนกับซ้ายล่างขวาบนกับขวาล่างโอเคผมเพิ่งรู้ได้ประตูหลังอะลืมไปเลยนะผมเคยออกประตูหลังอะแล้วกลับมาไม่ได้ต้องวิ่งย้อนกลับมาอีกทีนึงผมแค่ประตูหน้าไงประตูหน้าที่มันเป็นประตูซ้ายกับขวาแต่ประตูหลังไม่เคยเจอคือข้างหลังมันเป็นฉากออกไปได้นะแต่ว่ามันไม่มีทางให้อ้อมซ้ายขวาอ๋อคือแบบพอออกไปหลบผีได้พอไปหลบผีได้แต่ก็ต้องเสี่ยงตายวิ่งกลับเข้ามาอยู่ดิด่านนี้เป็นด่านที่ค่อนข้างใหญ่ดังนั้นก็ขอให้ทุกคนพกกล้องติดหัวตัวเองไปด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพราะไม่งั้นคุณอาจจะได้ไปเป็นสวัสดีเป็นบ้านนำได้คุณจะได้ไปเป็นเจ้าที่ที่มีใจเองโอเคเดี๋ยวนะผีเอ็มบราสโตนฮาร์สคูลโอเคเนาะผีตัวนี้ว่าพอโรบินสันโอ้ตัวนี้เฟลลี่ด้วยนี่สวัสดีทุกคนนะสวัสดีครับท่านสมาชิกเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้ท่านสมาชิกเราจะให้เกียรติคุณหลามเข้าไปก่อนคนแรกนะครับสักเดียวแต่อันดับแรกเราเตรียมอุปกรณ์ก่อนเนื่องจากด่านนี้ใหญ่น่ากลัวอ่ะเราต้องหาห้องเนี่ยครับคุณหลามเราได้มาเที่ยวโรงเรียนล้างแล้วไม่ต้องไปแบบไปของจริงของจริงก็ไม่ไปหรอกน่ากลัวจะแบ่งทีมยังไงจะไปเดี่ยวเหรอแยกเดี่ยวหรือว่ายังไงจับเดี่ยวหรือแน่แน่วะคู่ดีกว่าคู่ก็ดีนะไปคู่ไปคู่ไปเดี่ยวหรือแน่แน่ได้คุ้มจริงๆเหรอทำแบบเนี้ยแบบมาทั้งคืนเลยนะได้ไป60ดอลอย่างเงี้ยมันหมดง่ายมันเลยได้เงินน้อยแล้วของก็แบบพังหมด
โหมดยากๆนี่คือก็ไม่ของมาได้คืนได้คืนครับต้องใช้ไม่ตายนะต้องใช้มาเก็บตอนเช้าเราได้ของคืนแต่ถ้าเกิดว่าตายก็นั่นแหละครับหายหมดแต่ถ้าถ่ายรูปไว้ของมันจะแกกลับมาเป็นเงินอ่ะได้ค่าประกันกลับมาเป็นอาชีพที่น่าสนใจดีเหมือนกันนะที่ด้วยแน่มีอาชีพอยู่เสียเนาะอันแรกรู้อยู่แล้วว่าคือหาชนิดของผีอันที่สองก็คือ motion sensor ให้จับผีให้ได้อันที่สามมีคนโดนผีหลอกอันที่สี่จับเลื่อนเหนือธรรมชาติได้ยิ้มไม่ใช่ยิ้มโอเคที่ก็แสดงว่าผ่านไอ้ผมก็ยังไม่ได้ชัวร์นะว่าแบบนี้ผมจะหลงหรือเปล่าแล้วหมดโทรเป็นชัวร์เป็นถ้าแบบชั้นแรกชัวร์เพราะว่าชัวร์ว่าไม่หลงชัวร์ว่าหลงครับต้องมีคนประกบคุณหลามคนนึงเดี๋ยวใครจะอยู่ดีล่ะเดี๋ยวนะผมยิ่งไปพร้อมกันหมดเลยก็ได้นะเพราะว่ามันกว้างแยกกันอีกทีนึงยิ่งซ้อนกันไปหมดเลยก็ได้เรารวมกันอ่ะแล้วเราก็ทิ้งน้องแพรไว้แล้วเราก็กลับเดี๋ยวโนล็อกประตูครับหลังเขาสิผมตามไปปิดประตูตีแมวค่อยๆเดินอ่ะ เปิดไฟก่อนก็ได้นะไม่มีใครเปิดไฟหน่อยเหรอฮัลโหลผมหาซื้อไฟไม่เจอผมจะซื้อไฟไม่ได้แบบนี้ผมไม่ชอบเล่นด่านนี้ผมเคยเจอผีไม่ชอบความมืดอ่ะแบบปิดไฟแล้วมันเปิดใหญ่นี่หาผีโคตรยากครับแต่ว่านี่หมดง่ายดีกว่าถ้าหมดยากเนี่ยแบบนี้หลบผีไม่ได้ต้องวิ่งเล่นกับมันวิ่งจู๊แบบนี้มันต้องไปหลบในห้องเรียนจะต้องวิ่งจู๊ไม่แอบแต่ว่านี่มันง่ายมาหรือเปล่ามันจะอ่อนหน่อยมันจะมีห้องที่เป็นห้องล็อกเกอร์อ่ะมันวิ่งมันจะวิ่งวนตู้ได้วิ่งวนจนกว่าผีมันจะยอมแพ้หลามได้เอาอันนี้มาไหมได้เอาไอ้ที่โมวิเตอร์มาไม่ได้เอามาเอาไม้กางเขนมาฟาดหัวผีได้ไหมยาไปเลยผีบางตัวมันไม่กลัวนะผีบางตัวมันโกรธนะผีบางตัวใช่โดนแล้วมันดุนะโดนแล้วดุกว่าเดิมไม้กางเขนตอบไม่กลัวเราจะยังไม่ขึ้นชั้นสองเพราะว่าชั้นสองไม่งงนี่แน่ชั้นแรกกว่าได้อยู่ชั้นสองไม่ดีครับไม่ดุน้อยมากน้อยเหลือเกินน้อยจนอยากจะยอมแพ้เดี๋ยวผมไปไล่หามันเองแล้วกันผมเอาตัวรอดเองได้ผมหาห้องอยู่ไม่เจอนะมันอยู่ห้องไหนวะตอนนี้ทุกคนอยู่ตรงไหนผมว่ามันอยู่ชั้นสองอ่ะอยู่ชั้นหนึ่งครับอยู่ชั้นหนึ่งป่ะชั้นหนึ่งเหรอไม่ผมมีอยู่ชั้นหนึ่งตอนนี้อ๋อเดี๋ยวผมแยกไปชั้นหนึ่งฝั่งขวาไปคนเดียวด้วยผมมันอยู่ฝั่งหนึ่งฝั่งขวาเนี่ยผมเชื่อเลยตอนนี้ถ้าไปคุณลามไว้เขาหาทางออกไปเจอแน่นอนผมเคยเล่นกับเพื่อนอ่ะผีมันอยู่ชั้นสองพี่แล้วพอวิ่งลงข้างล่างไปถึงหน้าประตูมันก็โผล่แล้วก็ต้องวิ่งย้อนกลับไปห้องข้างในเพื่อหลบแล้วพอมันหายก็วิ่งออกมาไม่ได้ออกแล้วมันก็โผล่อีกแล้วก็วนอยู่แบบนั้นเป็นที่สุดในความเร็วไล่ที่สุดในความเร็วไล่ผมโชคดีผมไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ผมเป็นคนขับรถอยู่แล้วนะโทรศัพท์จากไหนใครโทรศัพท์ครับรบกวนไม่ได้โทรครับไม่ใช่ของผมครับไม่ใช่ของผมครับผมคุณหลามครับหลามไปรับเนี่ยคือโทรศัพท์เป็นสัญญาว่ามันอยู่ตรงนั้นครับเอ๊ะไม่เห็นได้ยินเลยหนึ่งไม่มีใช่ไหมแสดงว่าอยู่ชั้นสองหรือเปล่าอยู่ชั้นสองเมื่อกี้ผมได้ยินจากแถวชั้นสองอะแต่ว่าไม่รู้ว่าอยู่ห้องไหนเดี๋ยวขึ้นชั้นสองคือตอนนี้คือแบบชั้นสองปวดท้องแล้วแบบกลัวมากวนหายใจไม่ทั่วท้องหายใจกันสูดหายใจกันสูดหายใจกันคือวิธีหาผีในแมปใหญ่คือให้คุยกับมันอ่ะแบบประมาณว่าที่ว่าเราทรายแล้วมันก็จะส่งแบบพวกโทรศัพท์อะไรพวกนี้มาแต่มีสปิริตบล็อกมันจะพูดกับเราได้บางคำพูดนะโอ้ยคุณหลานต้องกดเปิดไมค์ในเกมแล้วเบบี้ชักตลอดทางเบบี้ชักผมกลับรถก่อนนะเราคนนี้ไปแล้วนะเบบี้ชาร์กเมื่อไหร่เท่านั้นแหละเบบี้ชาร์กอะไรมีประเด็นมีประเด็นแน่มันเป็นไฟมันเป็นไฟได้ไหม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 ได้
าสายด้านสายแถวๆด้านสายคาถาเรียกผีเบบี้ชาร์กเบบี้ชาร์กบอกแล้วแหละไอ้ดิ้งกับบ้านนี่สิไอ้บ้าโอ้งงหมดผมว่ามันอยู่ปีกขวาเมื่อกี้ตัวสามมาจากฝั่งนู้นอ่ะมันไม่น่าอยู่ฝั่งนี้เดานะปีกขวาแล้วกันจะวีดูครับจะวีดูแต่เดี๋ยวนะทำไมผมมีความรู้สึกเหมือนกับมันอยู่ชั้น2แบบปีกขวาแต่ว่าเป็นห้องเรียนตรงกลางๆหน่อยตรงที่อยู่ใกล้ๆบันไดอ่ะผมไม่แน่ใจอ่ะผมได้ยินเสียงโทรศัพท์มาจากฝั่งนี้ฉันบอกว่ามีเกมให้เล่นด้วยไม่เป็นไรค่ะไว้วันหลังไว้เล่นเกมอื่นกันด้วยกันก็ได้คงไม่เล่นเกมนี้บ่อยๆไม่ดีต่อหัวใจห้องเรียนตรงกลางชั้นเล่นแล้วใจเกเรหรือเปล่าไม่ดีต่อหัวใจใจเกเรจะเหมือนใจจะไม่เต็มนะใจเกเรละรู้สึกเกเรด้วยนี้ไม่ใช่ใจเกเรธรรมดานะครับหัวใจวายตายไม่ใช่หวั่นไหวอีเวอร์ไซแบอยู่แบอยู่ได้ก็ได้ฮัลโหลก็ได้พี่บอลขวา Show us the sign ต้องลองเบบี้ชาร์กนี่สาวองศาคุณอุ้ยตรงไหนทำยืนอ่ะเนี่ยแปดองศาตรงไหนอ่ะนี่ผมสะบัดคอรอเลยเลยสะบัดคอนี่จะได้เห็นไหมครับพังตรงนี้เหรอผมจำได้เมื่อกี้เข้ามาแล้วมันยังตอนนี้ยังยี่สิบสามแล้วนี่เห็นไหมตรงนี้แหละผมวางหนังสือไว้ตรงนี้เลยนะครับทั้งสองโอเคเดี๋ยวผมทับข้างล่างก่อนนั้นก็จำให้ดีนะครับวิ่งออกซ้ายไม่ก็ขวาวิ่งลงบันไดให้เร็วที่สุดเริ่มหลอนแล้วว่าแบบเสียงมาจากเสียงในห้องจริงๆหรือว่าจากเสียงในเกมเย็นๆจริงหายใจแล้วหมดหนึ่งแมวอาจจะเป่าแมวอาจจะเป่าอะไรสักอย่างกันเลยแค่แมวมีใครวางไอ้เออเนี่ยนี่ไงนี่ดีละมีอันนี้วางไว้จะได้ไม่หลงจะวางเกมไลท์ไว้ตรงใกล้ๆทางออกตลอดสักพักไฟดับขึ้นมาทีนี่แบบเดินไปสักพักเอาก็ดีมีโอเคปัดเสียบกล้องครับหยุดกล้องครับเดี๋ยวเรียบอยู่ไหนอ่ะเรียบไม่ใส่ลงอ่ะไหมผมวางรีโมทแอร์ไว้ข้างบนแล้วนะEMF leader อ๋อคุณโอเค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 โมเดลเนาะน่ากลัวเดี๋ยวทำบรรยากาศน่ากลัวมากเลยเดี๋ยวผมติดไฟฝั่งซ้ายแบบคัทเอาจะได้ไม่โอเวอร์โหลดติดไฟไว้ก่อนไฟไว้ก่อนติดไฟนะครับประหยัดไฟช่วยชาติมันเปิดได้กี่ดวงอะด่านเนี้ยถ้าเปิดแม็กปุ๊บถ้ามันพอมันเปิดไปสักพักคัทเอามันจะสับเองครับใช่เพราะว่าไฟมันใช้เยอะไฟคัทเอามันจะโอเวอร์โหลดมันจะสับเองพอมืดเท่านั้นแหละก็มันก็จะสนุกหน่อยสนุกแหละที่มืดอ่ะแล้วพอมันมืดแล้วมันจะเห็นผีไหมเห็นถ้ามีไฟฉายนะเห็นถ้ามืดจริงๆอ่ะเราอาจจะเห็นตอนผีระยะเผาขนนะถ้าเราจะเห็นใกล้อยู่มันมืดมากๆเห็นนิกทีมีมือจับหน้าล้มไปเลยเห็นนิกทีคือบายบายโลกไปแล้วสายโยนนั่นล่ะโยนนั่นล่ะเป็นอัพกล้องนี้นะหนังสือมีเขียนไหมครับไม่มีเนาะมีโบนแอร์ไม่นอกมีไฟดับแล้วเนี่ยดับยังวะยังไม่ดับได้ตัวไฟดับด้านไปลูกเป็นแบบเล่นเกมอะไรอีกอะไมเกรนขึ้น
ทีมกดดันเอ้ยดังแล้ว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 ดาวอะไรกี่ดาวสามสามสามยี่สิบสามยูใช้เป็นหลักฐานไม่ได้เล่นเล็กๆคนหลอนเงาเพื่อนถ้าเป็นมิชชั่นอันสุดท้ายผ่านแน่นอนเราดีผมไปหาได้แต่เดี๋ยวเราต้องหากล้องมาที่ผมไปหาเกลือมาโรยก่อนนะเล่นแรกๆโคตรหลอนเงาเพื่อนอ่ะจริงตัวแบบเป็นเงายืนๆเดินใช่ใช่ใช่แบบผีหรือเพื่อนตัวมันลื่นเลยโอ้ยเด็กน่ากลัวจริงเงาแม่งหลอนมากไอ้สติ๊กนี่เราได้แค่สองอันใช่ไหมครับซื้อได้มากสุดแค่สองอันมั้งเพื่ออะไรเผื่อจะไปวางบนชั้นสองเลยเพราะมันต้องมีวางมันดูเท่าไรด้วยมันมีวิธีดูง่ายๆนะว่าผีหรือเพื่อนถ้าผีถ้าเป็นเพื่อนน่ะมันจะไม่หันหน้ามาหาเราถ้าผีหันมาแน่ผีมันจะหันหน้าเราตลอดตามติดชีวิตเราเลยเป็นแฟนคลับเดียวเจอผีธรรมดาไม่พอเจอผีเด็กคลานมานี่กรี๊ดเดี๋ยวผมไปเช็คของในรถก่อนนะว่ามีอะไรที่เราเล่นพอเดทแบบร้องไห้เล่นพอเดทนี่สีเย็นคอแบบหัวอะไรก็ไม่รู้แบบเอาผีในโฟเดสมาใส่ในนี้แบบแตกมันยากแต่เลยโฟเดสมันไม่น่ากลัวไงมันอารมณ์เหมือนแบบเรามีอาวุธไงอันนี้มันไม่ใช่ผีมันคือซอมบี้อะไรอันนี้มันคือผีในนี้เรามีแค่อุปกรณ์นี่ไงเอามันกางเขนฟาดหัวมีกดออฟมีกดออฟมีกดออฟโกดอมแฟนทอมมันอาจจะเป็นแฟนทอมก็ได้นะไม่แน่ใจเซนิตี้ทุกคนเหลือ60คนเลยคุณหลามยนต์ไม้ข้างเขียนจริงแล้วไปหยิบกล้องมากันทำไมประตูมันปิดอีกแล้วอ่ะใครแกล้งเราเดี๋ยวเอาเกิดอะไรขึ้นเปิดประตูช้าขนาดนี้ไม่น่ารอดป่านนี้นี่คือซวยอะตัดเอาดับตัดเอาโดนสับเอาโดนสับเนาะตัดเอาอยู่ชั้น2เนาะอะไรเงี้ยเอาอยู่ชั้น2ไปเดี๋ยวผมไปเคลียร์เองอืมโอเคโอเคต้องไปเอาอะไรนะที่วัดอุณหภูมิหรอหยิบไปกระทะมาก็ได้กระทะเอาไว้ทำอะไรอ่ะกี่อยู่ฝั่งไหนไอ้ซาวด์เซนเซอร์มันไว้ตรวจจับเสียงก็นึกว่ากระทะจริงจริงตอนเราเข้าไปน่าจะใช้ซาวด์เซนเซอร์มากกว่าโคเรียคิงอย่างนั้นเหรอเคเรียนคิงเรียคิงเดี๋ยวนะไอ้กระทะนั้นมันเนี่ยพาราโบลิกไมโครโฟนนี่หว่าเดี๋ยวผมจะลองเอาไม่ยืดสื่อสารไปคุยกับพี่เราไม่ต้องถือมาฉายตลอดก็ได้นะเราเก็บใช่ๆเราเก็บแล้วก็กดตัวทีอ่ะโอเคกดตัวทีกดอะไรนี่ผีห้องฝั่งขวาเนาะโอเคสักเอากลับมาละห้องคาราโอเกะจริงๆเลยคลิกเมาส์ใช้ไอเทมเอ้ยโทรศัพท์จากไหนอะโทรศัพท์จากทั้งหมดอยากให้เปิดประตูหรืออะไรหลับตาเพื่อนนะเดี๋ยวผมไม่มีจากใครเปิดประตูผีเปล่าทักทายถ้าผีมันโดนไม่ถือว่าเจ๋งเลยได้ยินเสียง Hello Are you here? ไม่ตอบน้องเบบี้ชาร์กเหรออีห้องไหนนะคือครับคาถาห้องไหนแล้วอ่ะ Are you here? ชั้นหลังชิ้นนาประจอน Where are you? Not detected Where are you? Where are you?มันตอบหรือเปล่าวะไม่ได้ยินอ่ะไม่รู้อ่ะน่าจะยังไม่ตอบน่าจะหลบเอ๊ะสมุดตกสมุดตกรอกระดานตก Are you here close โอเคตอบนานไงตอบจริงด้วยอืออะไรอ๋อสมุดโอเคเรียกแบบเรียกหมาได้ปะ
กตออกกับสวีดบล็อกโปรโตไกด์ผมว่าโปรโตไกด์มันเล่นของอ่ะมันเล่นของเยอะเนี่ยของปล่อยมากเลยมันเล่นของมันน่าจะเป็นโปรโตไกด์อ่ะไอ้นี่คือถ้ามันมีเสียงก็จะมีตัวเลขขึ้นหรือเปล่าเข้าร่อนมีเป็นซัมมอนขึ้นเลยอ่ะซัมมอนเลยพูดถึงไลท์ที่ออเดอร์ซัมติงแกฟูดมาส่งแล้วครับรออยู่หน้าบ้านโปรโตไกด์โอเวอยู่เอโอเคโปรโตไกด์มันแพ้ห้องที่มันไม่มีอะไรเลยต้องเอาไว้คนต้องเอาคนในห้องไว้แบบคนเดียวอะไรอะโทรศัพท์อยู่นี่แหละปิดประตู coming alright I'm coming to pick up the phone alright มาชิมาชิได้ที่สองแต่เราว่าเราไปสแตนบายอยู่รถไปดูซานิตี้กันก่อนดีกว่าดูนานแล้วเสียงเนี่ยไม่รู้เดี๋ยวเราไปค่อยคิดว่าเป็นผีอะไรทีอยู่บนรถครับฮะไอ้กดเออเล่นถ่ายเช็คกี้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 เนี่ยจัดเช็คกี้ในที่อย่างนี้ไหมคุณลำเดี๋ยวไม่เดี๋ยวมันเตรียมกันซื้อเลยนั่นแหละอาจจะไม่ได้เจอแล้วแบบมีรูปตกอยู่ตัวหายไปแล้วเจ้าของงานไม่มาวางกล้องไว้เอากล้องมาวางไว้คุณลามมั้ยยังเนี่ยเราพอรู้สถานที่อย่างนี้อยู่นะคุณบ่าวเสื้อหนังก็มาแล้วติดต่อเจ้าของสถานที่ให้ไม่ไปเอาแล้วเขาจะปิดประตูนี้เราทำไมล่ะไม่เขาจะขังเราไว้เราจะตายกันหมดเอาเฮ้ยมันล่าอะไรวะหันตอนนี้เหรอไม่เอ๊ะหลามอยู่ไหนอ่ะอยู่ข้างหลังแอดด้านหน่อยโอเคมาครับเข้ามาอย่าพูดนะมันได้ยินเอ้ยโย่ come on bro come here yoโอเคเลิกล่าแล้วกลับเลิกล่าแล้วไม่แน่จริงว่ะปะโถผีมันปิดอีกรอบโคตรกำมัดเลยเมื่อกี้จะโคตรกำมัดอะถ้าพี่จะออกพวกผีปิดอีกรอบโอ้โหไปวิ่งไล่จะวิ่งให้ไปไล่แล้วเราไปดูซานิตี้กันก่อนอะเราไม่ได้ดูผีหรอกใช่ไหมแต่เมื่อกี้มันทันทันเฉยๆยังไม่มาเป็นตัวเราเคยโดนหลอกแค่นะไอ้โทรศัพท์ในห้องดังใครคือมันหันแต่ว่ามันหาเราไม่เจอแต่เมื่อกี้ก็อยู่ชั้น2อ่ะเพราะทุกคนลงมาชั้นล่างหมดแล้วมีคนลงมาชั้นเซนเซอร์ขึ้นไปวางจานิตี้คนละ40ยากก่อนมั้ยคุณ ไม่มีใครติดโมชั่นเซนเซอร์เลยโมชั่นเมื่อกี้ผมขอโมชั่นเซนเซอร์ไปทำไมผมไม่ได้ไปติดว่าโอ้ตายละกินยาก่อน No need for that โอเคห้าวเพราะปกติผมก็ไม่ค่อยกินเท่าไหร่นะถ้าแบบผมจะกินเฉพาะตอนที่แบบยังไม่คิดว่าจะวิ่งหนีอ่ะยังคิดว่าแบบจะเซ็ตของกินแบบผมจะกินเฉพาะแบบตอนที่มันแบบมันแบบไอ้นั้นจริงๆแล้วคัตเอาท์ตัดโต๊ะไปเราไปดูข้างในก่อนหรอกผีมีอะไรบ้างนะโปรตุเกสกับจีนเนาะโปรตุเกสจีนแม่ต้องไปเช็คไออะไรวะหลายนิ้วมือจีนต้องเป็นอีเวล5ซึ่งเมื่อกี้มันเวล4อย่างหรือเปล่าเมื่อกี้มันเล่นของด้วยเลยน่าจะเป็นโปรตุเกสเราคิดว่าชัวร์ไม่ได้ถ้าต้องไปเช็คหลายนิ้วมือก่อนแต่แม่นี่น่าจะตัดทิ้งไปเลยเพราะว่ามันไม่ใช่ฟิซซิ่งเทมอ่ะไม่มีฟิซซิ่งต้องไปตรวจลายนิ้วมือลายนิ้วมือครับแค่ตรวจแถวไอ้นั่นอ่ะไอ้โทรศัพท์อ่ะมันเล่นโทรศัพท์บ่อยตอนนี้ EMF ดังอยู่แต่ผมไม่รู้มันมีไฟฉาย UV อยู่ไฟฉาย UV มีใครมือว่างพอหยิบไฟฉายเดี๋ยวไปหยิบให้ว่างป่ะว่างค่ะว่างโอเคครับไปหาศพดูใครลืมเปิดไฟหรือเปล่าเนี่ย
มืดตึ๊บเลยไปดูคันเอาไฟดับเหรอใช่ครับเมื่อกี้ไฟดับผมเพิ่งไปตัดคันเอามาเมื่อกี้ผมเปิดไฟนะป่ะเปิดไปนี่ก็โทรดังเลยป่ะโทรนี่ก็เล่นของบ่อยจังเลยนะชอบอินเทอร์แลกของครับ Stop playing with the phone please okay ของที่ห้องประตูมันแง้มว่ะ Stop playing with the phone okay ไปนะอ๋อ DJ นี่เองโอเคเจนี่อยู่กับใครนะ DJ อยู่กับผู้บ่าวสนั่งใช่ไหมในห้องเดี๋ยวเราเซ็นเซอร์จะติดอยู่มันเล่นไฟว่ะมันเล่นไฟอยู่เฮ้ย stop playing with the light cut out เลยนี่ว่ะนี่ไปใช้ยิง fingerprint มาถ่ายรูปหน่อยโอเคผมมีนี่ว่ะถ่ายต้องมีคนส่องคนถูกป่ะเนี่ยผมส่องแล้วถ่ายหน่อยมีกล้องอ่ะปิดไฟมีกล้องอ่ะเดี๋ยวคุณจะย้อนกล้องเดี๋ยวคุณจะก็ไปผมคุณจะหยุดกล้องจะไหมหยุดละเดี๋ยวไหนต่อไปตรงนี้ไอ้ตรงไฟปิดไฟอ่ะปิดไฟไหนโอเคละเหลือทาวเทนเซอร์อ่ะแล้วก็กดอีเวนต์เดี๋ยวผมหยุดกล้องไว้ให้นะสมาร์ทสติ๊กไม่รอปัดพออีกเดี๋ยวให้เหมือนโทรจังไหมให้เบอร์ไหมฮะได้ได้ต่อเนี่ยได้เบอร์แกตอนไหนเบอร์แกถึงโทรมาตั้งแต่ไหนโดนไปใส่ประกันเอาไปขายเบอร์เอาชิปไหนมีสิงคโปร์เนาะลงไปกลับเลยไหมเป็นยังไงมันไม่โผล่มาเลยเนาะเป็นผีขี้อายหรือเปล่าเกิดมันโผล่แต่เราได้ไม่อยู่เราน่าจะกวนตีมันยังไม่พอไม่จะมันยังไม่พอคือไม่ค่อยอยากปั่นเท่าไหร่แบบใหญ่วิ่งเดือดหลงต้องปิดประตูห่างบนหลังเดี๋ยวไม่เอาเองอ่ะเองเขาอ่ะเออมากโอ้โหปิดประตูอัดหน้ากูเลยกูไปแกงบนหลังได้ยังไงเออผมก็ว่าน่าเป็นความคิดเดี๋ยวกูอัดหน้าผมเลยเมื่อกี้โอ้ยมาทันมาเอ้ยโอ้ come on yeah ใช่สิ come on ไปทางบ้านดีกว่าสวัสดีครับท่านสมาชิกทุกคนก็สงสัยว่าทำไมมันเยี่ยวจังวะอันนี้เปิดผับกันเหรอไฟผับเต้นหน่อยนั่นแหละบับปิดครับกิเลสเงียบเพราะว่าอย่ามันรู้นี่ก็พูดด่ารอผีอย่างเดียวเลยสายแทงที่แท้จริงรู้ว่าแบบมันใหญ่มันหนีได้อยู่แล้วไงแต่เป็นแบบเล็กเนี่ยคือไม่กล้าห้าวนะแบบเล็กคือมันห้าวยากไม่ได้ห้าวแบบเล็กมันเน้นให้แบบเล็กมันก็มีข้อดีอ่ะมีข้อดีข้อเสียอยู่ของมันอ่ะก็คือหาง่ายแต่ว่ายากมากยากสักพักกำลังจะเดินเหลือแต่ motion sensor อ่ะมีใครแปะ motion sensor ยังเชื่อมีคนมาแปะแล้วเมื่อกี้แสดงว่ายังไม่ได้แปะใช่ไหมแล้วคนไปไหนหมดแล้วเนี่ยอยู่ในรถครับผมออกมาแล้วเมื่อกี้ไม่ใช่ประตูล็อกวะหลังจากโดนทันนี่คือออกมาแจมใบอยู่ไม่ล็อกไปลองดึงจะไปติดเซ็นเซอร์ไหมเออจะกลับเข้าไปอีกรอบปะไปติดเซ็นเซอร์คือแค่เข้าไปติดแล้วก็ออกมาเลยแป๊บเพราะว่าถ้ามันติดปุ๊บเราก็ผ่านเลยใครก็ได้ไปเอาเซ็นเซอร์อีกตัวนึงไปไว้ที่ต้องมีคนหนึ่งเซนซิตี้10ไปแล้วอะใครอะไม่ต้องปวดเรียนไงไอ้บ่าวเสื้อหนาไงเขายังไม่กินไงทำไมไม่ยอมกินผ่านแล้วผ่านแล้วโอเคละไปทุกคนกลับไปกลับได้แล้วเดี๋ยวนั้นเลือกพี่ก่อนตัวไกลพี่ก่อนแล้วพี่ก่อน
คโอเคจะเอาอะไรนะโปรเตกไกส์ครับโปรเตกไกส์ Mode of Spirit of Finger Print เอ๊ะแต่เดี๋ยวนะเมื่อกี้เราไม่ได้เราได้ถ่ายรูปหลักฐานอะไรไปมั้งถ่ายแล้วถ่ายแล้วผมเช็ครูปหลักฐานก่อนนะมีคนถ่ายเล่นถ่ายเล่นอยู่ตีมือเลยน่าจะเป็นคนเดียวน่าจะเป็นอะไรนะซีเจมีซีเจเป็นช่างกล้องเมื่อกี้ถ่ายไปถ่ายอ๋อผีนี่น่าจะเป็นโปรโตไกส์โปรโตไกส์โอเคหว่างนักได้ยังไงเอาของไปโยนเล่นมั่วส่วนไงถึงกับกินครับสมองเกิดโอ้ยเสียสัตว์ใช้ยาสีฟันสูตรอะไรคะเอออยู่แล้วล่ะครับเออครับครบนะโอเคไปแบบปิดประตูแล้วนะปิดเลยเอาว่าเราไปนั่งลิงแบบเล็กนั่นก่อนเฉยมีโปรต้องใช้ติดมาบนรถด้วยอ่ะโยนของเล่นเลยอ่ะเดี๋ยวผมว่าไม่ใช่แล้วนะอย่างนั้นเปลี่ยนหรอเปลี่ยนหรอไหมโอเคเดี๋ยววันนี้ว่าพอแหละโอเคครับพักก่อนเนาะที่นี่แหละกำลังจะบอกว่าต้องไปทำงานต่อแล้วโอเคโอเคเข้าหน้าเล่นอะไรดีอยากเล่นอะไรอ่ะไม่เอาอันนี้แล้วนะหายใจไม่ทั่วท้องเลยเดี๋ยวชกตายเล่นคันเดียวไอรอนเลดี้โอ้น่ากลัวยังไม่แพ้เลยเราต้องเล่นจนเกือบจะแพ้สิโอ้ my god ไม่รู้เป็นหลานยังไม่โดนหักคอเลยเอาแบบนี้ให้ก่อนถึงจะถือว่าสักเลสไม่รู้มีเกมอะไรเล่นบ้างปกติก็เล่นแต่เลโคเดสมันเล่นได้กี่คนนะเลฟโฟเดสเลฟโฟเดสก็ต้องตามชื่ออ่ะ4คน4คนแล้วก็ถ้าเกิดว่าเล่นแต่รู้สึกว่ามันมีม็อดอยู่นะพวกม็อดที่แบบเล่นได้หลายคนแต่ไม่รู้ว่าเดี๋ยวถามใน Discord อีกทีละกันว่าเออยังไงบ้างงั้นเดี๋ยววันนี้พอแค่นี้ก่อนนะโอเคครับโอเคค่ะเดี๋ยวไว้เจอกันบ๊ายบายบ๊ายบายทางช่องแชทนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันนะบ๊ายบายเหนื่อยไหมเหนื่อยไหม